โอเคครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาเล่น Script Sex and Violence นะครับก็เป็น1ใน3 Script พื้นฐานนะครับแต่ว่าเป็น Script ที่มีความ Advanced เพิ่มขึ้นจาก Trouble Brewing อย่างมากเลยนะครับเพราะว่าเราจะมีปีศาจด้วยกัน4ตัวนะครับแล้วก็ชาวเมืองทุกคนเนี่ยจะเป็นตัวละครที่มีข้อมูลทั้งหมดเลยนะครับก็คือทุกคนน่ะจะได้รับความสามารถที่เก่งหมดเลยนะครับรวมถึงมินเนี่ยนก็เก่งมากนะครับตัวร้ายก็เก่งมากทุกคนเก่งหมดเลยนะครับในบทนี้นะครับเป็นบทที่ค่อนข้างเล่นยากนะครับแต่ว่าสนุกนะครับโดยส่วนตัวแล้วผมชอบเล่นสคริปต์นี้นะครับสนุกดีนะครับแต่ว่ามันเล่นยากนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวรอดูว่าวันนี้เราจะได้รับบทเป็นอะไรนะครับตัวที่ผมชอบมากที่สุดในสคริปต์นี้นะครับถ้าเป็นชาวเมืองก็สเนคชาร์เมอร์ครับสเนคชาร์เมอร์ผมจะเล่นสเนคชาร์เมอร์แบบว่าหาปีศาจจนเจอหรืออาจจะเป็นฟิโลโซเฟอร์ก็ได้นะครับหรือซาวานก็ได้ผมชอบซาวานเหมือนกันแต่ว่าซาวานจะเป็นตัวที่สตอรี่เทเลอร์เนี่ยเล่นยากนิดหนึ่งนะครับเพราะจะต้องคิดหาข้อมูลมาบอกเรานะครับทุกวันนะครับแล้วก็ถ้าเป็นมินเนี่ยนเนี่ยผมชอบเซเนโลวัสกับพิทแฮกนะครับพิทแฮกเป็นตัวที่เล่นค่อนข้างยากเหมือนกันนะครับโดยส่วนตัวผมยังไม่เคยเล่นเป็นทั้ง2ตัวนี้เลยนะครับทั้งเซเลนวัตแล้วก็พิทแท็กนะครับส่วนถ้าเป็นเดมอนผมอยากลองวิกโกมอร์ทิสดูนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ได้เป็นแม่มดนะครับโอเคครับโอเคครับขอบคุณครับโอเคผมได้เป็นมินเนี่ยนแล้วไม่แน่ใจน่าจะเป็นมินเนี่ยนครั้งแรกของผมเลยนะคิดว่านะเอาเคยเป็นมาริโอเนตนะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่นับเพราะว่าเราได้บทตอนแรกอะเป็นสีฟ้าเนาะอันนี้คือเป็นครั้งแรกที่ได้บทมินเนี่ยนตั้งแต่แรกนะครับเป็นวิชนะครับวิชเนี่ยจะได้เล่นในคืนแรกด้วยนะครับผมต้องพยายามหาคนที่พูดมากหน่อยนะครับสวัสดีครับเดมอนเป็นคนวาวครับวาวโอเคเอ๊ะแล้วมินเนี่ยนอีกคนต้องบอกด้วยหรือเปล่าไม่ต้องบอกต้องบอกครับบอกคนยูมิโกะนะครับโอเคครับครับโอเคผมยังไม่รู้ว่าวาวกับยูมิโกะเป็นตัวละครอะไรนะครับแต่ว่ามาร์คไว้ก่อนนะครับถ้าผมเป็นวิชลูกสมุนอีกตัวหนึ่งก็อาจจะเป็นพิทแฮกเป็นไปได้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นพิทแฮกอ่ะมันอาจจะไม่ได้เป็นวอร์ท็อกซ์ตั้งแต่แรกนะครับอาจจะเป็นแฟงกูครับเพราะว่าตอนนี้เรามีคนนอกแค่หนึ่งนะครับถ้าแฟงกูมันจะแอดมาอีกหนึ่งครับว่าผมเดาคร่าวๆน่าจะเป็นอย่างนี้แล้วก็ถ้าผมไม่ได้คุยกับวาวในวันแรกนะครับผมจะบลัฟเป็นจักเลอร์นะครับหรือไม่ก็อาร์ติสต์นะครับหรือไม่ก็คล็อกเมกเกอร์นะครับคล็อกเมกเกอร์น่าจะมีหรือว่าบัฟเป็นเอาท์ไซเดอร์ดีกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันครับผมแล้วโอเคครับยูมิโกะแดงปะเนี่ยพวกแดงเหรอขอคุยกับพี่บัฟได้ไหมครับใครครับผมเป็ดครับเป็ดครับพี่บัฟจะบอกบทไหมพี่บ๊อบผมต้องใช้ความสามารถคืนแรกด้วยดิเออใช่ผมลืมเลยถูกต้องผมเลือกเลยได้ไหมได้ผมเลือกมีนาแล้วกันได้ครับได้ขอบคุณครับเออใช่พี่ลืมนี่โอ้ตายแล้วเดี๋ยวอยู่ต่อก็ได้ผมเผื่อผมรับเป็นตัวอื่นด้วยคุณยูมิโกะก็ลืมด้วยโอ้ตายแล้วพี่ลืมไปเลยเอ้ยยูอ๋อโอเคไม่เป็นไรจริงๆผมต้องไม่รู้นะว่ายูมิโกะเป็นตัวอะไรโอเคใช่พี่จะคุยกับพี่วาวสักครู่ครับพี่หมอกเมื่อกี้คุณหมีบอกว่าเป็นแฝดกับพี่หมอกคุณหมอกใช่ไหมครับใช่ครับพี่จะครับเดี๋ยวก่อนคุณหมอกเอ้ยเราจะอยู่ฟังเขาก่อนปะอะไรนะเพราะพี่หมอกเป็นฟังกูหนึ่งผมเป็นฟังกูสองคือหมอกคือกันเลยพี่หมอกเป็นคืออะไรโอเคแล้วหนูเป็นฟังกูด้วยฮ
เดี๋ยวนะพี่วาวพี่บ๊อบคะมีนาขอคุยด้วยหน่อยค่ะสาวไอ้น้ำได้ได้เลยไปเร็วพร้อมแล้วตอนแรกจะฟังเขาที่อย่างกันได้ครับเราเป็นชาวบ้านตาดำๆที่อยากโดนปีศาจฆ่าปีศาจฆ่าเราหน่อยคุณเราเป็นคุณฟิวคุณฟิวครับผมคุณฟิวคุยกันหน่อยไหมครับได้ครับสาวไอ้น้ำคุณยูคุณยูพาไปหน่อยสาวไอ้น้ำโอเคครับสวัสดีครับคุณฟิวฮัลโหลแล้วครับได้ยินไหมได้ยินผมไหมได้ยินครับอันนี้เล่นครั้งแรกปะเล่นครั้งแรกครับผมชอบคุยกับผู้เล่นที่เล่นครั้งแรกนะเป็นสไตล์การเล่นผมจะได้แบบว่าหลอกง่ายดีอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ละโดยปกติอ่ะถ้าเรานึกไม่ออกว่าเราจะคุยอะไรกับใครอ่ะเรามักจะแลกเปลี่ยนตัวละครกันครับอย่างเช่นว่าเอ้ยคุณฟิลบอกผมได้ไหมคุณฟิลเป็นตัวอะไรบอกสัก3ตัวก็ได้อย่างเงี้ยแล้วก็เดี๋ยว ผมก็จะบอกคืนไป3ตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือบอกให้เป็นข้อมูลให้ไปเดาไม่ได้เป็นแลกบทถูกมั้ยครับใช่ๆมันจะได้แบบอย่างน้อยก็เซฟๆนะอย่างน้อยเราก็รู้ว่าโอเคคนนี้น่าจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งปกติอ่ะปีศาจอ่ะมันจะได้รับตัวละคร3ตัวอยู่แล้วที่ไม่มีที่ไม่ซ้ำกับคนอื่นในกลุ่มแต่ถ้าเป็นมินเนี่ยนอ่ะมินเนี่ยนมันจะไม่ได้รับตัวละครเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุยไปคุยมาแล้วแบบมันรู้สึกว่ามีตัวละครซ้ำๆกันอ่ะมันอาจจะเป็นมินเนี่ยนนึกออกไหมเพราะว่ามินเนี่ยนมันนึกอะไรไม่ออกหรอกว่ามันต้องบัฟเป็นตัวอะไรหรือเปล่าก็คือหมายถึงว่าตัวมินเนี่ยนจะไม่รู้บทแต่รู้แค่ว่าเป็นมินเนี่ยนถูกไหมใช่มินเนี่ยนจะได้รับบทของตัวเองไงแต่ไม่รู้เวลาชาวบ้านมาถามอ่ะมันก็จะไม่รู้ให้กูจะเป็นตัวอะไรดีวะอะไรอย่างเงี้ยกลัวจะซ้ำกับชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมหรือไม่งั้นจะแต่เดมอนอ่ะมันจะได้3ตัวจากม็อดที่ไม่ซ้ำกับคนอื่นโอเคทีเนี้ยถ้าไม่ม็อดเอ้ยถ้าไม่เดมอนไปคุยกับมินเนี่ยนวันแรกอย่างรวดเร็วเลยอ่ะมินเนี่ยนมันจะไม่รู้ไงนึกออกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันดับแรกเลยคือจับตาดูว่าใครคุยกันบ้างในวันแรกครับเนี่ยไอ้พวกที่แยกไปคุยกันเนี่ยมันอาจจะเป็นมินเนี่ยนกับปีศาจที่ไปบอกโลกันนึกออกใช่ไหมแต่ว่าคุณฟิวอ่ะเป็นคนแรกที่ผมคุยด้วยในวันนี้แล้วผมก็คิดว่าคุณฟิวอ่ะน่าจะเป็นคนดีใช่ครับผมเป็นคนดีแล้วผมก็คิดว่าคุณเป็ดก็น่าจะเป็นคนดีฮะตอนนี้ผมบอกข้อมูลกันได้ไหมได้ครับได้ผมมีช้อยสามอันผมมีเศษเหรอครับมีฟิโลโซเฟอร์ครับโอ้ถ้าเป็นฟิโลโซเฟอร์ได้ใช้ไปยังครับยังครับโอเคแล้วก็มีโอราเคิลครับสามตัวนะโอเคโอราเคิลครับโอเคได้ผมคือจักเลอร์นะครับหรือไม่ก็อาร์ติสครับหรือไม่ก็ซิมสเตรสครับผมว่าพี่เป็ดเป็นอาร์ติสครับผมไม่ปฏิเสธแล้วก็ผมไม่ยอมรับครับโอเคไหมโอเคเพราะผมตอนแรกผมสงสัยอยู่ว่าคนที่น่าจะเป็นซาเวตกับอาร์ติสน่าจะเป็นพี่เป็ดกับพี่ผู้หญิงอีกคนหนึ่งซึ่งผมดูชื่อไม่ทันใช่แล้วทีนี้พอแลกบทกัน3บทแล้วซึ่งมันมีอาร์ติสผมก็คิดว่าพี่เป็ดน่าจะเป็นอาร์ติสถ้าระหว่างนี้ไม่มีโดนเปลี่ยนบทนั่นแหละผมอยู่ใน3ตัวนั้นแน่ๆแต่ผมไม่บอกโอเคขอบคุณมากครับได้ครับแสดงว่าเราคุณยูครับเราไม่น่าจะมีแฟดใช่ไหมเพราะไม่มีใครเปิดเลยว่าเป็นแฟดยูอยู่ไหมฮัลโหลยูฮะยูคุยกันหน่อยครับยูครับนำเลยยูที่ห้องครัวโอเคฮัลโหลครับยูสวัสดีครับแดงยูผมเป็นวิชนะผมสาบมีนาไปนะเช้าเนี้ยวิชสาบมีนาฮะยูเป็นตัวอะไรอ่ะโอเค
ป็นไอ้เซเลโนวัตโอเคเซเลโนวัตโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับผมเป็นวิชนะฮัลโหลเฮ้ยเดี๋ยวใครเป็นมอดวะเนี่ยมีไม่ใช่มอดนี่ว่าไม่มีมีเองมีเองคุยด้วยได้ไหมล่ะได้ทำไมจะคุยไม่ได้อ่ะผมยังไม่ได้คุยเลยเนี่ยผมลงมาคุยกับยูแป๊บนึงก็มีคนตามมาเป็นขบวนที่นี่ห้องโถงเขาบอกว่าเมื่อกี้คุยคุยอยู่กับไมค์ไมค์บอกว่ายูแปลกมากๆเลยให้ลงมาดูยูอ่ะเหรอใช่ขอบคุณนะอะไรนะพอผมว่าเกมเนี่ยเป็นเกมพิกแฮกกับวิทหรือเปล่าพิกแฮกกับวิทไม่มีไม่มันไม่มีอีวิลทวินไม่มีอีวิลทวินว่าถ้าเกิดมีไม่ไม่ถ้ามีอ่ะถ้ามีแล้วขายเลยอ่ะมันจะไม่มีใครมาคุยกับเราไงสมมติผมเป็นแฟดดีอย่างเงี้ยแล้วผมขายเลยผมเป็นแฟดดีอย่างเงี้ยมันจะไม่มีใครมาคุยกับเราเลยนะแต่ว่ามันก็ควรให้รู้มันจะได้ตัดมินเนี่ยนไงคืออย่างน้อยก็ค่อยไปบอกตอนห้องโถงอ่ะเออตอนนี้เขาผมว่าเขายังไม่บอกหรอกถ้าเป็นผมผมยังไม่บอกดีกว่าเพราะว่าผมไม่คุยกับใครมันจะไม่มีใครคุยกับผมแล้วมีใครได้บอกข้อมูลอย่างห้องอยู่ห้องนี้ผมได้คุยกับยูไปนิดนึงยังไม่ทันได้แลกโลอ่ะแล้วคุณวาวเข้ามาก็เข้ามาคุณแล้วคุณหมีก็เข้ามาผมก็นึกว่ามอสผมก็เอ๊ะไม่ใช่ดีกว่างั้นขอคุยกับไปก็ได้ค่ะขอคุยกับวาวก่อนได้ไหมคุณวาวคุณวาวคุยกันไหมอ่ะดูงั้นขออนุญาตไปคุยกับยูแทนค่ะขอบคุณค่ะโอเคไม่พูดเป็ดอยู่คุยกับผมแล้วนะโอเคได้ได้ยังไงวะเนี่ยคุณเป็ดได้ข้อมูลไหมฮะผมยังไม่ได้ใช้ความสามารถครับโอเคความสามารถใช้ได้ครั้งเดียวหรอใช่ครับโอเคผมเป็นซอฟเวอร์เกิร์ลตัวเดียวเลยเหรอ yeah my godมันใจไปเลยเป็นไม่ต้องบอกผมก็ได้โอเคได้พี่บ๊อบอยู่ต่อใช่แล้วฮะถ้าเกิดใช่แล้วก็ค่อยบอกผมแล้วกันได้พี่บ๊อบอยู่ต่อได้ไหมครับได้ครับโอเคไม่มีอะไรพี่บ๊อบผมจะรับเป็นอาร์ติสต์เฉยๆโอเคโอเคฮะตัวคุณไหมครับใช่ไหมที่คุยกับผมเมื่อกี้คุณตัวใช่ไหมอ๋อคุณตัวใช่ครับพี่หมอกว่างยังครับผมเดี๋ยวผมต่อมุมห้องก็ได้ไปได้ไหมครับครับพี่หมอกครับว่าพี่หมอกมีอะไรจะแชร์ไหมครับไม่มีนะแต่ว่าผมเป็นตัวละครที่ได้ข้อมูลแต่ตอนนี้ยังไม่ได้โอ้ตอนนี้ยังไม่ได้ทาวไครเออร์ไม่ใช่ผมพูดว่าผมไม่ใช่ทาวไครเออร์โอเคแต่ผมมาร์กไปแล้วแต่ผมรู้ว่าใครเป็นชาวไครเออร์แต่ผมรู้ว่าใครเป็นชาวไครเออร์ลามีคนบอกผมว่าเป็นตัวนี้และเขาอยากให้มีการโหวตทุกวันเพื่อป้องกันวอท็อกและเขาอยากได้ข้อมูลของทาวไครเออร์ฮะฮะครับโอเคแล้วคุณเป็ดอ่ะคุณเป็ดผมยังไงมีข้อมูลอะไรไหมผมยังไม่มีข้อมูลครับเป็นตัวละครที่ได้ข้อมูลไหมครับได้ครับผมยังไม่ได้ใช้ความสามารถดีกว่าโอเคเหมือนกันเหมือนกันถ้างั้นเราเหมือนกันยังไม่ได้ใช้ความสามารถโอเคครับขอบคุณครับผมไม่ได้คุยกับพี่ส่วนตัวนะผมคุยได้ไหมห้องนี้ได้ครับได้โอเคได้ครับผมคุยกับคุณฟิลไปแล้วผมอยากคุยกับคุณตัวบ้างได้ครับได้ครับสะดวก3ตัวไหมไม่เคยคุย3คนก็ลองดูก็ได้ครับได้ผมเป็นตัวที่มีข้อมูลแต่ว่าผมยังไม่ได้ใช้ความสามารถมีข้อมูลแต่ยังไม่ใช้ความสามารถใช้ได้ครั้งเดียวด้วยใช่ไหมครับใช่ครับถูกต้องใครอ่ะเป็นใครอ่ะคุณตัวของผมก็เป็นความสามารถน่าจะเป็นคืนที่สองอ่ะคืนแรกแบบไม่มีความสามารถนะครับ
คืนที่2ทาวไครเออร์เดี๋ยวให้เกินได้ไหมครับได้ๆโอเคทาวไครเออร์มาไว้ก่อนได้ยูไปเลยฮะยูคุณฟินฟิวชื่ออะไรนะฟิวครับฟิวฟิวอ่ะผมไปก็ได้คุยกับใครดีเขาไปคุยกันหมดเลยผมก็ไม่มีข้อมูลด้วยอ่ะก็ไม่รู้ผมจดไม่ทันเลยใครคุยกันบ้างวะคืนแรกวันแรกเนี่ยวันแรกเขาให้กี่นาทีครับรู้สึกมันน่าจะเวลานานมากเลยนะนานมันคนเยอะน่าจะ10นาทีละมั้งแต่ผมกะว่าผมจะจำไว้ไงว่าใครมันไปคุยกันวันแรกคนแรกอะไรอย่างเงี้ยไม่ผมอ่ะไม่รู้นะผมคุณตัวคุยกับใครคนแรกคุณตัวคุยกับใครคนแรกจริงๆถ้าคนแรกน่าจะเป็นคุณหมีนะฮะโอเคผมจะจำไว้นะอะไรอ่ะทั้งสองคนจำไว้ไม่ผมอ่ะสงสัยว่าคนใหม่อ่ะมันจะได้เป็นปีศาจหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะพี่หมอคุยหน่อยได้ไหมเฮ้ยยังต้องคุยอีกเลยแต่ผมคุยไปพี่หมอคุยหน่อยคนใหม่แล้วเมื่อกี้คุณฟิวอ่ะเอาไปไหนละคุณตัวยังอยู่โอเคแล้วคุณฟิวเป็นไงบ้างคุณฟิวจากโซเชียลลิสต์น่าจะเป็นคนดีแหละมั้งแต่ตัวที่คุณฟิวบอกมาเนี่ยมันตัวอันตรายหมดเลยฮะเป็นออฟไซเดอร์เหรอไม่มันเป็นตัวแบบว่าคุณเป็ดครับยังปะได้เฮ้ยครับผมมีสรุปว่าอะไรเหลือรอดไหมผมไหมมีตัวอะไรเหลือรอดไหมผมไหมเดี๋ยวนะดูไปก่อนว้าวว้าวเป็นตัวอะไรอ่ะอันเนี้ยตอนเนี้ยไม่ได้ถามตัวจริงของว้าวตัวอะไรไม่รู้ใช่ไหมโลโลครับครับของคุณเป็นอะไรนะอะไรนะอันนี้ผมต้องอยู่ไหมหรือผมต้องออกอันนี้ผมอยู่ก็ได้ครับถ้าเป็นตัวดีก็อยู่ก็ได้ครับโอเควันนี้ต้องรวมๆกันไหมก่อนนะของพี่เป็ดคุยกับพี่ยูแล้วใช่ไหมครับว่ากำลังจะคุยรู้ยังไม่ทันรู้เลยอ๋อน่ะรู้พร้อมกันเลยก็ได้ครับได้ไหมเอ๋หรือไม่ได้ได้ในคุณฟิลขายก่อนผมมีสเตทครับแล้วก็ฟิโลโซเฟอร์แล้วก็โอราเคิลครับฟิโลโซเฟอร์แล้วก็โอราเคิลเราเป็น1ใน4ข้างบนหนึ่งใน4ข้างบนฮะฮะแล้วมีใช้ความสามารถไปหรือยังเอ่ยถ้า1ใน4น่าจะใช้แล้วนะโอเคคร่าวๆคร่าวๆหมดเวลายังเนี่ยพี่ป๊อปไม่ตามเลยเดี๋ยวไปตามพี่ป๊อปดิพี่ป๊อปหมดเวลายังลืมจับเวลาด้วยนะครับผมครับผมได้เอาวันแรกโหวตผมก่อนก็ได้นะถ้าจะเช็ควอทอกอ่ะพี่หมอพี่คุยกันหน่อยได้ไหมได้เดี๋ยวนะเผื่อว่าเมื่อกี้มีคนบอกว่าเป็นอีวิลทวินตอนแรกอะครับใครเหรอครับผมจำไม่ได้คุณหมีแต่ไม่น่าใช่พูดหมีบอกผมว่าไม่ใช่คุณวาวคุณวาวคุยกันหน่อยได้ไหมมันยังไม่หมดเวลาเหรอคะยังมั้งพี่หมดเวลาแล้วครับเอาละแล้วโอเคโอเคสองคนนี้ยังไม่มาต้องให้หมดลงไปเรียกโอเคมาแล้วครับก่อนที่จะเข้าสู่เฟสบทเป็นคนนอกนะคะเรียนเชิญฟังกูโดดได้เลยค่ะเฮ้ยคุณเล่นอย่างนี้แล้วนะอุ้ยเอาเลยค่ะเรียนเชิญฟังกูโดดมาคุยค่ะ
เรียนเชิญมันบอกได้เลยเหรอพี่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าแบบเขาโดดไปก็คือฉ่ำวาวเลยนะฉ่ำวาวก็คือคืนนี้เดี๋ยวถ้ามีคนโดดมาพี่ก็เป็นฟังกูไงแต่ถ้าพี่ตายก็เช็คฟังกูไปเลยง่ายๆนึกออกยูไม่กลัวอะไรเป็นคนนอกค่ะเป็นคนนอกเนี่ยชื่อเป็นกูเดี๋ยวยูช่วยยูเสนอชื่อพี่หมอกหน่อยได้ไหมผมเดี๋ยวอย่าเพิ่งขอผมพูดหน่อยได้ไหมอ่าครับผมเป็นจักเลอร์ครับผมขอจักเลอร์ว่าผมคือจักเลอร์คุณหมีคือฟลาวเวอร์เกิลคุณตั้วคือทาวไครเออร์คุณวาวคือคนนอกกี่คนแล้วหนึ่งสองสามสี่คุณฟิลคือเซจครับครับครับผมขอจักเกอร์เพื่อปกป้องจักเกอร์ตัวจริงครับว่าคุณยูเป็นทาวไครเออร์คุณมีนาเป็นอาร์ติสคุณหมีเป็นฟาเวอร์เกิลคุณฟิลเป็นเศษคุณวาวเป็นคลัตปล่อยไม่ได้พี่คุณวาวเป็นอะไรนะครับคลัตเดี๋ยวเติมนะคนซุ่มซ่าม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 ทำไมคุณหมีเป็นฟาเวอร์เกิลวะใช่ซ้ำมันซ้ำมันซ้ำตลอดวะเราเป็นฟาเวอร์เกิลนะมันจะซ้ำได้ไงอ๋อก็ฟาวเวอร์เกิน3คนไปเลยสิฟาวเวอร์เกิน3คนไปเลยใครเป็นฟาวเวอร์เกินนะมันต้องมีคนในฟาวเวอร์เกิลฟาวเวอร์เกิลสลับตัวกันเหรอครับ2คนนี้สลับตัวกันอันนี้หมดเวลาหรือยังครับคุณบ๊อบหมดเวลาแล้วครับมีใครต้องการเสนอชื่อไหมครับเราจะมากันด้วยเสนอผมหน่อยผมส่งวาวเสนอเชื่อเพราะว่าถ้าเกมนี้มีฟาวเวอร์เกิลก็อยากได้ข้อมูลจากฟาวเวอร์เกิลอะยูไม่โกรธเสนอพี่หมอกหน่อยได้ไหมไม่ได้บุยไงอะก็แค่เสนอมีใครทำไมอะยูไม่โกรธแม่มดยูไม่โกรธเป็นตัวละครที่แม่มดจะสาบน้อยที่สุดแล้วอะเพราะว่ายูไม่โกรธยูไม่โกรธเงียบเป็นส่วนใหญ่ยูไม่ค่อยเสนอใครใช่แล้วเสนอที่หมอกเพราะพี่หมอกเขาใช้ความสามารถไปแล้วไงก็ต้องมีคนสั่งเลยอ่ะรอบเดี๋ยวรอบหน้าดูว่ามันจะใช่วอร์ท็อกหรือเปล่าเช็ควอร์ท็อกได้รอบหน้าสามารถเช็คได้ทั้งวอร์ท็อกแล้วก็ฟังกูเลยเดี๋ยวลองดูหรือคุณฟิวก็ได้คุณฟิวอ่ะผู้เล่นใหม่ไม่น่าจะโดนวิชหรอกฮะเสนอผมหน่อยเห็นไหมตอนนี้ผมกำลังคิดอยู่ว่าผมจะเสนอใครดีเสนอพี่หมอกเสนอพี่หมอกเสนอผมครับเสนอผมแล้วทำไมคนอื่นไม่กล้าเสนอวะนั่นเลยฟิตแผนสูงอันตรายจะเสนอตัวเองก็กลัวตายก่อนแล้วคือคุณฟิวเซฟสุดแล้วเขาไม่สามคนใหม่หรอกจริงเอาผมเสนอพี่หมอกก็ได้ครับครับใครเสนอนะครับเมื่อกี้ใครเสนอนะครับคุณฟิวครับอาชันฟิวเสนอคุณหมอกใช่ไหมครับโอเคโยนได้แขกให้พี่แบร์ก็ได้ครับแต่ไหนขึ้นไหนครับแต่คือทำไมคุณถึงเสนอผมอะไรเงี้ยคุณอธิบายเหตุผลหรือจะไม่อธิบายก็ได้นะก็ให้เสนอไงโดยรวมครับโดยรวมบอกให้เสนอครับโอเคครับมีดีเฟนต์ไหมครับผมก็ไม่มีดีเฟนต์ครับโอเคครับเสนอผมนี่แหละอะไรทำไมถึงอยากเสนอพี่หมอกเป็นอะไรคอมเมกเกอร์แน่เลยไม่ใช่อีกแล้วเหรอคอมเมกเกอร์อีกแล้วเหรอเราใช่ผมเป็นอาร์ติสต์แต่ผมถามไปแล้วไงผมก็โอเคตายได้ไม่ซีเรียสโอเคครับนั้นนานับโหวตนะครับคุณเป็ดครับไม่โหวตครับไม่โหวตครับคุณยูครับไม่ค่ะมันต้องมีคนตายนะเพราะพี่หมอกใช้ความสามารถไปแล้วตอนนี้ไม่โหวตกันนะคุณเข้าใจมีนาครับอะไรโหวตค่ะโหวตนะครับคุณเดมครับโหวตครับคุณเป็ดกับคุณนี่ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวมาคุณเป็ดครับโหวตไหมครับโหวตครับคุณอาชันวิทย์โหวตไหมครับโหวตครับคุณช็อปปี้โหวตไหมครับไม่โหวตครับคุณหมีโหวตไหมครับโหวตครับคุณวาโหวตไหมครับโหวตค่ะคุณไมโครโฟนโหวตไหมครับโหวตค่ะต้องดูว่ามันกี่ดาวบอกโหวตไหมครับโหวตครับโหวตโอเคครับคุณหมอกขึ้นแท่นประหารครับจริงแค่นี้ก็ได้มีใครต้องการเสนอชื่อเพิ่มอีกไหมครับ
ผมว่าพอแค่นี้แหละเพราะว่าผมยอมตายมีประโยชน์มากเลยนะผมยอมตายเลยไม่เอาดีกว่าผมจะตายจริงป่าววะแค่นี้ก็ได้เพราะแค่นี้คุณเสนอเดี๋ยวจะตายเองนะครับเช็ควิชหน่อยเช็ควิชหน่อยเช็ควิชหน่อยต้องเช็คว่ามีสามสองตัวคือพี่แท็กกับวิทอะรอบนี้เนี่ยสองตัวเนี่ยสองตัวพี่แท็กกับวิทเช็ควิทหรอเช็คหน่อยนะแล้วใครจะเป็นวิทชื่อที่ว่าเช็คก็หลับเผื่อว่าปิวไปเลยบายบายทุกคนบายก่อนคุณวางไม่โดนหรอวันแรกจริงหรอวันแรกไม่โดนเหมือนหัวแตกไปหลายรอบแล้วค่ะไอ้วันแรกไม่โดนแตกมาทำโควิดต้องลองครับต้องลองต้องลองแต่ผมไม่ลองอยากพอยไม่มีก็ไม่เราชัวร์หรอว่ามันมีวิทจริงๆเออทำไมกลัวกันจังเออมีใครเสนอผิดมั้ยครับต้องลองไม่งั้นทาวไฟเออร์มันจะไม่ได้ข้อมูลอะไรเลยนะดีนะยิบโทรศัพท์เข้าไปอาจจะไม่มีทาวไฟเออร์ก็ได้เพราะความเกิดก็ได้ข้อมูลแล้วนะเพราะมันไม่มีคนโหวตสามคนเราเดาว่ามีฟาวเกิร์ลสามมันน่าจะมีฟิโลโซเฟอร์หนึ่งคนหรือเปล่าที่เคมเอาฟาวเกิร์ลนี่หรือเปล่าในเมื่อมันมีตั้งสามตัวอือฮึซึ่งมันต้องมันอาจจะมีคนถูกสองและปอมหนึ่งตอนเนี้ยมันอาจจะมีอะไรนะตัวเซเนโนวัตก็ได้นะอ๋อเพราะว่าคนที่โหวตก็เกือบหมดโจเฟนปุ่นเป็ดกับคุณยูเมโกแล้วก็คุณชาบี้ถ้าเกิดเขาโตให้คำว่าไม่อ่ะก็มันเดือดก็มันตัดช้อยเหลือสามคนเองนะมันดีมากเลยนะแต่ถ้าได้คำว่าใช่ก็ตัดคุณเป็ดคุณยูกับคุณชาบี้ออกบัฟต้องนับถอยหลังแล้วแหละก็ดีโอเคนับถอยหลังครับสามสองหนึ่งศูนย์คุณหมอกถูกประหารนะครับและเสียชีวิตเกมยังไม่จบครับโอเคว่าจบเดี๋ยวเฮ้ยบ้าบอโดนแฝดงงโอมานะทีนี้เราต้องมาคิดว่าในคืนนี้เราจะสาบใครดีนะครับคุณเป็ดครับสาบใครดีครับคุณเดมแล้วกันคุณเดมนะครับคือตอนนี้ผมไม่รู้เลยว่าใครเป็นตัวอะไรบ้างนะครับคนที่มันน่าจะพูดเยอะๆอ่ะผมไม่รู้เลยมีนาผมไม่รู้เดมผมไม่รู้คุณหมีน่าจะโดนเซเลโนวาสชัปปี้อาจจะเป็นฟาวเวอร์เกิร์ลตัวจริงนะครับผมไม่รู้ว่าวาเป็นตัวอะไรนะครับว่าอาจจะเป็นแฟนกูหรือเปล่าแล้วก็บัฟว่าตัวเองเป็นคนนอกเหรอเออมีเอาไซเดอร์หนึ่งนะครับอ๋อพี่หมอกอาจจะเป็นเอาไซเดอร์นะครับเอาไซเดอร์ที่ตายได้ไม่น่ามีแล้วนะยกเว้นมิวแทนก็อาจจะเป็นมิวแทนเพราะว่าสวีทฮาร์ทหรือคลัทหรือบาร์เบอร์เนี่ยมันไม่น่าจะอยากตายนะครับพี่บ๊อบพี่บ๊อบเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นนะครับน่าจะเป็นแฟนกูจำอ่ะแต่ว่าพี่บ๊อบอะไรยังไงอะไรยังไงเป็นการรับเป็นการรับเฉยๆวันนี้ตื่นขึ้นมานะครับแล้วพบศพดึงขึ้นมาพบศพคุณวาวครับว้าวไปไหนอะคะพี่บ๊อบขอคุยด้วยด้วยเดี๋ยวก่อนมาก่อนเราใช่ค่ะเพราะว่าเมื่อกี้อย่างที่บอกว่าเช็คฟังกูให้เลยเพราะว่าไม่ใช่คนนอกอยู่แล้วเป็นคนในนะฮะแล้วก็ให้ฟังกูโดดมาเพื่อเช็คฟังกูแล้วก็พี่มินาไปไหนอ่ะยังดึงขึ้นมาไม่ครบหรอเฮ้ยมินาไปไหนเมื่อกี้ว่าก็ตัวเองดึงมาไม่ครบอะค่ะพี่บ๊อบก
ขอคุยกับพี่บ๊อบได้ไหมครับขอคุยด้วยพี่มีนาขอคุยกับพี่บ๊อบด้วยครับโอ้โหโอ้โหพี่มีชัดแล้วนะคือพูดได้เลยว่าไอตัวที่บอกว่าเป็นฟังกูเป็นเรื่องจริงทำไมอะไรวะแล้วทำไมฟังแล้วทำไมพี่ที่บ๊อบเขาส่งรูปฟังกูมาทุกคนเขาพลาดหรือเปล่าหรือว่าเขาบล็อกครับครับว่าไปหนูเป็นแมทนะคะหนูเป็นแมทหนูเป็นแมทเองแมททุกคนหนูเป็นแมทค่ะหนูเป็นแมทค่ะหนูเป็นแมทเลขจ้าเลขอะไรจ้าหนูเป็นนักคณิตแมทได้เลขได้เลขอะไรครับเลขอะไรจ้าได้เลขอะไรครับได้1ได้1 1 2 1 2คืนเลยเหรอใช่ใช่1 2คืนเลย1ขอคุยกับพี่บ๊อบหน่อยได้ไหมได้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอเคขอคุยกับคุณบ๊อบด้วยครับขอคุยกับวาวแล้วกันนะได้ได้ค่ะอยากจะจองพี่วาวแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะได้แต่ว่าคนไว้ใจได้แต่ว่าคุยกับคุณเป็กก็ได้อะไรวะโอเคโอเคครับครับงั้นพี่มีนาพี่มีนาลงไปกับหนูแป๊บนึงได้ไหมใครมันคือใครโฟนค่ะโฟนโอเคอ้าวใช่คือวางเล่นเล่นประมาณแล้วโฟนโดนโดดแล้วโดนเซเลโนวัตเหรอโฟนไม่ได้โดนเซเลโนวัตโฟนน่าจะตกใจการเป็นฟังกูก็เลยเล่นหนูเป็นแมทเป็นแมทแต่ไม่รู้โดนเซเลโนวัตตอบแต่ถ้าโดนเซเลโนวัตก็คือวาวให้โฟนเล่นแมทคือโฟนมาสายกับวาวว่าโฟนเป็นคนนอกแล้ววาวก็เลยโฟนเล่นเป็นแมทแล้ววาวจะไปอย่างเงี้ยแหละเออแล้วก็ทีนี้ก็วาวก็จะใส่ใช่แต่ทีนี้ไม่รู้มันจะเลิกลากแค่ไหนนะต้องไปลองดูทีนี้วาวบัฟเป็นตัวอะไรอะว่าเนี่ยประเด็นคือว่าจะว่าเป็นของเมเกอร์ที่มันเหลืออยู่อะแต่ไม่รู้ว่าแล้วทีเนี้ยถ้าว่าเอาเป็นของเมเกอร์อะว่าไม่รู้ว่าจะให้พี่เป็ดเล่นอะไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรมีตัวอะไรบ้าง3ตัวมันคือ Flower Girl อยู่เล่นแล้วก็ของเมเกอร์แล้วก็แมทว่าให้ไม่เล่นไปแล้ว Flower Girl ของเมเกอร์แมทโอเคใช่ก็คือว่าจะเป็นของเมเกอร์ไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมเล่นได้ไม่เป็นไรโอเคได้ค่ะผมเป็นจักเกอร์ไปแล้วเมื่อวานไม่เป็นไรอ๋อแต่จักเกอร์ตัวจริงคือคุณเด็บอ๋อโอเคงั้นผมเป็นตัวอื่นได้ไม่เป็นไรอ่าโอเคค่ะได้โอเคไปแหละพี่หมอกครับผมพี่หมอกคุยหน่อยนะครับได้ครับดาดฟ้าก็ได้ไปพี่หมอกเป็นคนนอกปะไม่ใช่ครับอ้าวเหรอผมใช้ความสามารถไปแล้วไงผมก็เลยแค่บวกค่าผมมาเลยเมื่อวานอ๋อพี่หมอกเป็นตัวอะไรอ่ะเป็นจิตกรจิตกรตัวจริงเลยเหรอคำถามของพี่หมอกคืออะไรตัวจริงเลยผมถามแล้วคำถามพี่หมอกคือว่าฝั่งสีแดงนั่งติดกันหรือเปล่าคำตอบคือใช่ฮะไม่ถามเหมือนมีคนบอกว่ามีคนบอกผมว่าไม่ใช่แล้วพี่หมอกเอาจริงๆดิจริงจริงทำเหมือนคุณเดมิกอะผมถามผมพูดจริงเลยเหมือนเมื่อวานอีกอะผมงงเลยอันนี้ข้อมูลจริงเลยเหรอถามว่าอะไรนะนั่งติดกันหรือเปล่าอย่างเงี้ยเหรอใช่สีแดงนั่งติดกันหรือเปล่าคำตอบคือใช่คำตอบคือใช่มันก็ไม่รู้อะไรเลยนะอย่างเงี้ยใช่ แล้วมันมีไอ้นี่ว่าของเมเกอร์ไม่แน่ใจไม่มีใครเปิดตัวเป็นของเมเกอร์เลยไงผมก็ใส่ไปเลยเหรอแต่เหมือนเมื่อกี้วาวบอกว่าน่าจะเป็นคอมิกเกอร์นะล่ะเดี๋ยวก็ไปคุยกับวาวก่อนแต่ว่าคำถามเนี่ยมีเป็นหมีเป็นคนชี้นำนะมีบอกว่าแววๆว่าน่าจะนั่งติดกันแต่ไม่รู้ว่าจะเมาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเหรอมีเป็นคอมิกเกอร์เหรอหมีน่าจะไม่ใช่คอมิกเกอร์แต่หมีบอกว่าอีวิวน่าจะนั่งติดกับลูกน้องเดมอนน่าจะนั่งติดกับลูกน้องน้องหมีรู้ได้ไงวะงงนั่นสิผมก็เลยถามก็คอมเมกเกอร์ใช่เลยแต่หมีก็เป็นคนบอกให้ผมถามคำถามนี้นะผมเอาเหรออ๋อหมีบอกให้ถามแต่ก็หมีก็ไม่ใช่คอมเมกเกอร์ใช่อ๋อมันอาจจะเป็นอย่างนี้อาจจะเป็นอย่างนี้ก็คือเช็คว่าใครเมาอะไรอย่างนี้ป่ะหมีอาจจะเป็นคอมเมกเกอร์ที่ได้อย่างหนึ่งมาแล้วก็อยากจะให้อาร์ติสที่ได้แบบเดียวกันอะไรอย่างนี้ป่ะคิดไม่รู้เหมือนกันแล้วแต่ก็นั่นแหละรอเดี๋ยวผมคุยกับหมีดีกว่าโอเคโอ้โหคุยข้างล่างด้วยโอ้โหยุบยับเลยข้างล่างยุบยับเลยโอเคขอบคุณครับขอบครับ
เออมันก็ต้องเล่นอย่างนี้ไม่เปิดโอกาสผมคุณเชื่อหรือไม่ได้มากที่สุดละเดี๋ยวนะอยากไปหน้าประตูจังเลยอยากคุยกับคุณบ๊อบมากเลยตอนนี้เออคุณบ๊อบไปเลยครับไปเลยเข้าไปเลยแล้วบอกของอยากคุยกับคุณบ๊อบพี่หมอกคุยกับพี่หมอกได้ไหมเป็นนี่สวัสดีครับผมคุยด้วยได้ไหมได้ผมยังไม่ได้คุยกับชับบี้เลยได้หรือว่า2คนหรือมีคุณฟิลด้วยได้หมดเลยครับไม่มีอะไรคุณชัมมี่มีข้อมูลอะไรไหมไม่มีครับไม่มีข้อมูลหรือว่ามีดิมันมีทุกตัวนะข้อมูลมันมีทุกตัวนะในนี้มีข้อมูลที่ได้ก็คือเมื่อวานมีปีศาจโหวตครับมีปีศาจโหวตนี่ตัวอะไรวะ Power Girl จะโหวตกันเยอะนะถ้าเราบอกแล้วว่าเราเป็น Power Girlไม่น่าใช่นะมันมีซ้ำนะแต่ผมจำไม่ได้ว่ามันซ้ำนะซ้ำกับใครอ่ะผมไม่บอกเอ้าถ้าซ้ำเราเป็นไอ้นี่ก็ได้เสกตกลงเป็นตัวอะไรกันแน่เป็นเสกก็ได้อ่ะเสกแล้วกันถ้าคุณเป็นเสกอ่ะแสดงว่าคุณฟิลน่าจะเป็นฟิโลโซเฟอร์คุณฟิวใช้กลายเป็นตัวอะไรตอนนี้ผมก็ยังเป็นสามช้อยนั้นอยู่ครับผมบอกได้แค่นี้ก็ไม่ใช่เศษแล้วไงก็ชับบี้เป็นเศษก็ยังอยู่ในช้อยนั้นอยู่เดี๋ยวนะแต่เมื่อกี้คุณฟิวไม่ได้บอกว่าเป็นไม่ได้มีช้อยมาให้เราว่าเป็นฟิโลโซเฟอร์เลยนะฮะเอาเหรอแต่อันนี้ผมคุยกับพี่เป็ดคือว่าแรก3บทแต่คุยกับพี่ชับบี้ก็คือมี2บทไงผมก็เลยตัดออกบทนึงอ๋อโอเคใช่ฮะตอนนี้มีสงสัยใครมั่งฮะผมว่ามีนาหรือเปล่ามีนาดูเงียบแปลกๆอ่ะผมว่ามีนาเงียบแปลกๆปกติมีนาจะเป็นคนที่พูดเยอะไงคุณเดมก็ดังในห้องโถงใช่ไหมคุณเดมก็เหมือนจะเงียบแปลกๆอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วพี่ชับบี้มีสงสัยใครบ้างไหมฮะไม่สงสัยครับแต่เรารู้ว่ามันมีเซเรโนวาสแค่นั้นเองมีเซเรโนวาสรู้ได้ไงโดนเหรอรู้เพราะว่าโดนคืนแรกอ๋อเราบอกว่าเป็นของขายดอกไม้แต่เราไม่ได้เป็นไงอ๋อโอเคเราคิดว่าคืนนี้น่าจะใครนะคนที่ชื่อคลายอินอะไรอ่ะอ่าฮะไมโครโฟนน่าจะโดนหรือเปล่าเห็นบอกว่าเป็นแมทผมก็คิดเหมือนกันว่าอาจจะมีคือถ้ามันเป็นวอร์ท็อกทุกคนจะได้เพี้ยนหมดเลยนะอ๋อใช่แต่คืนนี้ก็กลายเป็นว่าต้องพยายามเอาไปเทียบกันนะแล้วดูว่ามันเพี้ยนเยอะแค่ไหนถ้ามันเพี้ยนนะผมว่าวอร์ท็อกแล้วก็ไหนจะสันนิษฐานว่ามีแฟนกูอีกได้เพี้ยนหมายถึงอะไรอย่างเช่นสมมติเราไม่มีข้อมูลแต่อาจจะได้ข้อมูลเงี้ยหรอคือวอร์ท็อกมันทำให้ข้อมูลของชาวเมืองผิดหมดเลยครับแล้วถ้าสมมติว่าตัวเรามันไม่มีข้อมูลอยู่แล้วมันมีโอกาสจะได้ข้อมูลไหมถ้าตัวเราไม่มีข้อมูลก็ไม่เป็นไรครับก็ไม่ได้ข้อมูลอ๋อแต่ถ้าเศษอย่างเงี้ยมันก็ได้ข้อมูลนะถ้าตอนถ้าเศษตายมันก็ได้ข้อมูลไงใช่แต่ได้ผิดนะถ้าเป็นวอร์ท็อกอ่ะแต่มันก็จะต้องให้โดนปีศาจฆ่าอีกใช่แต่สุดท้ายแล้วถ้ามันเป็นปีศาจวอร์ท็อกมันก็ไร้ผลอยู่ดีใช่แต่ว่าเราไปเทียบกับคนอื่นได้ไงคุณฟิลเป็นเศษจริงๆหรอครับฮะเราเป็นเศษทำไมคุณเดมจะได้ไม่ฆ่าใช่ไหมผมได้หนึ่งที่ผมจักเกิลไปวันแรกอ่ะเป็นฟลาวเวอร์ได้หนึ่งเป็นแจ็คเกอร์ เราจำไม่ได้แล้วไม่เป็นไรผมถามคุณฟิลคอนเฟิร์มได้ไหมว่าเศษเป็นเศษจริงเปล่าครับได้ครับเพราะฉะนั้นหมีก็ไม่ใช่ Flower Girl นะคุณเดมทายไปกี่ชื่อ5ชื่อเลยเหรอทายไป5ชื่อใช่แต่ได้แค่1เนี่ยนะได้แค่1ยูหลอกมีนาหลอกไม่แล้วรู้ได้ไงว่าใครหลอกรู้ได้ไงว่าใครหรอกก็ผมถามเขาไงเอาเหรอแล้วเขาจะตอบจริงไหมแล้วเขาจะตอบจริงไหมเออก็เป็นเรื่องของเขาไง
แต่ว่าไอ้ที่ผมทายไปมันถูกแค่1คือตอนนี้ยังหา1นั้นไม่เจอถูกไหมก็1คือฟิวเซตไง1คือฟิวเซตใช่อ๋อเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ฟิวบอกผมว่าฟิวไม่ใช่เซตอ่ะดิอ้าวจริงเหรอโอเคลงแล้วนะงั้นหนึ่งคันเนี่ยงั้นอย่างนี้ผมว่ามันน่าจะแต่ทีเนี้ยผมไม่ชัวร์มีนามตัวอะไรมีนามเป็นตัวอะไรมีนามบอกว่าเป็นอาร์ติสแต่ว่าไม่ใช่ได้แค่หนึ่งอาร์ติสซ้ำกับคนอื่นใช่เพราะฉะนั้นมีนามก็หลอกติดอะซ้ำกับคนอื่นตอนเนี้ยโลซ้ำกับคนอื่นหลายคนมากเลยทำไมอันนี้ตอนนี้ที่ชับบี้เป็นอะไรนะครับเป็นบอกเลยก็ได้เป็นเศษฮะเป็นเศษคืนแรกโดนแมสให้เป็นฟลาวเวอร์เกิลแต่คืนนี้ไม่ได้โดนแสดงว่าแมสก็พูดได้ตัวหลายคนแสดงว่าเราสู้กับเซเลโนบัสอยู่แล้วก็มินเนี่ยอีกตัวนึงยังไม่ออกมายากจังเซเลโนบัสแล้วก็ตัวร้ายน่าจะเป็นฟังกูแน่นอนเพราะมันโป๊ะขนาดนี้มันโป๊ะมันโป๊ะโตแล้วทำไมนะผมอยากคุยกับวาวช่องล่างเฮ้ยไม่ใช่คุณมีนาเกิดอะไรขึ้นก็คิดนานมากได้ค่ะวาวเป็นตัวอะไรแสดงว่าพี่กำลังฮะเอ้ยไม่ใช่มีนาเป็นตัวอะไรใจหายเลยหรอคุณเป็ดเป็นอะไรลงข้างล่างไปละลงข้างล่างหรือเปล่าเดี๋ยวตามไปค่ะพี่คุณเป็ดนำเลยได้ฮัลโหลค่ะที่ผมไม่รู้มีคุณหมีกับมีนาแต่หมีบอกว่าหมีเป็นอาวเกิร์ลใช่เขาขายทุกคนแต่ไม่น่าใช่ทุกคนเล่นเขาว่าเกิร์ลแต่ไม่น่าใช่ไม่ใช่ตอนนั้นผมคิดว่าก็มีไอ้เซเลโนวัตนั่นแหละแล้วก็ต้องมีอยู่แล้วแหละเพราะว่าเกิดต้องสามเมื่อกี้ใช่ไหมสามเลยเหรอไม่แน่ใจเหมือนได้ยินใครพูดว่าเขาเกิดสามคนแล้วมีนายเป็นตัวอะไรแล้วเราเป็นตัวอะไรเราหาคนนอกเจอยังไม่รู้เลยค่ะไม่ใช่คนนอกไม่ใช่เอาไซเดอร์ในทาวโฟกเอาไซเดอร์มันก็ไม่จะมันก็ไม่บอกว่าเป็นเอาไซเดอร์อยู่แล้วปะเป็นทาโฟกที่มีข้อมูลมีข้อมูลด้วยบอกได้ไหมขายไปแล้วเหมือนมีคนพูดแล้วด้วยอ้าวเหรอมีคนพูดแล้วคุณเดมบอกว่าคุณมีนาเป็นคลัตผมฮะผมได้ยินมาแค่วาวไม่ใช่หรอไม่ใช่หรอเอาว่าวาวนี่ว่าผมงงว่าวันนี้อะไรวันเนี้ยใช่แล้วมันอาร์ติสคุณเดมบอกว่านี่เป็นอาร์ติสมีนาเป็นอาร์ติสไม่ใช่อ่ะมันซ้ำไม่ใช่หมายถึงว่าคุณเดมบอกใช่คุณเดมบอกใช่ซึ่งผมรู้แล้วว่ามันซ้ำใช่ผมก็เลยมาคุยนี่ไงแล้วคุณเป็ดเป็นอะไรผมยังไม่ได้ใช้ความสามารถยังไม่ได้ใช้ความสามารถ seamstress หรือ philosopher seamstress นี่เป็นตัวที่มีข้อมูลที่ไม่ใช่มีข้อมูลแค่คืนแรกสเนกชาเมอร์ไม่ใช่ค่ะว่าเกิร์ลไม่ใช่ทาวคายอ่ะสเนกชาเมอร์แน่นอนไม่สเนกโอเคเราจะจดไว้เธอเป็นงูนี่เองมีข้อมูลไปแล้วไงขายข้อมูลกับคนอื่นไปแล้วด้วยแล้วข้อมูลเราก็คิดว่าน่าจะค่อนข้างมีประโยชน์อ้าวเหรออะไรวะงงตอนเนี้ยต้องไปเฉลงเสียงดูนะเสียงดวงดูนะระหว่างฟังกูวอทอกคิดแฮกฮะแล้วก็ผู้ชายฮะอะไรวะงงเดี๋ยวอย่าทำให้งงดิแล้วมีนาสงสัยใครอ่ะตอนนี้ยังไม่รู้เลยเพราะว่ามีหลายคนที่ยังไม่ได้คุยโอเคฮะหมดแล้วหรอหมดแล้วโอเคครับไปตัดชอยดูค่ะถ้าเกิดว่าใช้ว่าข้อมูลติดกันคุณตัวไม่ได้เป็นตัวที่ผมจักเลอร์ไปใช่ไหมใช่ครับคุณหมอกไปนะเอ๊ะใครเป็ดเดี๋ยวนะคนที่เป็นจักเลอร์นี่เป็นคุณเดมใช่ไหมที่เมื่อกี้เขาบอกว่าใช่แล้วไม่มีชื่อผมนะไม่แต่ผมก็จักเลอร์ชื่อคุณตัวไปไงจำได้ปะคุณตัวจำได้ปะ
ม่ได้เอาแล้วคุณเป็ดได้ข้อมูลเท่าไหร่จักเลอร์ไปตะกี้ผมไม่ได้ผมไม่ใช่จักเลอร์แม่อ๋อคุณเป็ดคนนอกหรือเปล่าไม่ใช่ครับไม่มีใครเคลมตัวเองเป็นคนนอกเลยหรอวะผมว่าเช็คมิวแทนเลยไหมไล่คนนอกกันหมดเนี่ยยังไงผมเป็นมิวแทนอย่างนี้อ่ะให้แบบมิวแทนตายไปรอบนี้ไงคุณวาวขอคุยได้ไหมครับถามได้เลยค่ะเพราะว่าวาวไม่มีอะไรมากวาวเป็นโรดที่ตายแล้วแล้วก็วาวขายนะคะว่าเป็นบอกทีเดียววาวเป็นคล็อกเมเกอร์นะคะคืนแรกวาวได้หนึ่งนะคะโอเคพี่บ๊อบเขาหนึ่งหมายถึงติดกันไหมหนึ่งติดกันใช่ป่ะหรือว่าศูนย์มอดผมขอถามหน่อยเทียร์หนึ่งก่อนเพราะว่าตอนนี้ยังอยู่เลยศูนย์ใช่ไหมศูนย์คือติดกันใช่ไหมศูนย์คือติดกันครับโอเคพี่หมอกมาวันแรกพี่หมอกแล้วผมก็ถามปุ๊บเขานั่งติดกันนะพี่หมอกครับผมอันนี้พี่วาวชี้เป็นคอกชี้ที่ใครนะครับไม่ใช่คอกจะได้ข้อมูลครับว่าอ๋อว่าหาจารุสมุนที่ใกล้ที่สุดกี่ตำแหน่งแล้วก็เมื่อกี้ก็คืออย่างที่บอกว่าคือได้ข้อมูลมาจากซาวินไอตัวที่เป็นนั่นนะคะน่าเขาได้ข้อมูลมาว่ากูอยู่ในเกมกับเดมอนเป็นผู้ชายเพราะฉะนั้นก็คือวาก็เลยเช็คตัวของฟังกูให้โดยการเป็นคนนอกใครเป็นซาวินอะแล้วก็ให้ถกซึ่งถ้าโดดมาปุ๊บวาก็ต้องตายเป็นเรื่องปกติหนีเป็นซาวินแล้วข้อมูลวันที่สองครับวันที่สองก็ผมได้ไม่มีแฝดครับวิกรมาติดไม่มีแฝดหรือไม่มีวิกรมาติดเงี้ยเหรอใช่ครับวิกรมาติดอ๋อก็คือไม่มีวิกรมาติดใช่ป้องอุตส่าห์แบบได้มาคืนนี้คุณเตรียมปีเพราะว่านี่คือเกมวอร์ท็อกผมก็คิดว่าไม่รู้เพราะว่าถ้ามีวอลท็อกคือหันสาเกินเพราะว่าตัวที่เราได้รับข้อมูลคือเยอะมากใช่เพราะว่าผมจากที่ไล่คุยมาเนี่ยข้อมูลมันเพี้ยนหลายคนใช่ทั้งเยอะไม่โหวตใครแต่ผมถามมอสก็คือถามว่าสีแดงนั่งติดกันหรือเปล่าอาจจะเป็นสีแดงที่นั่งลูกน้องเสียบสองลูกน้องมีกี่คนวะสองคนที่นั่งติดกันอ่ะคุณเป็ดใช่มิวแทนหรือเปล่าผมคือมิวแทนแล้วเมื่อกี้พินแฮทคนเป็ดเป็นมิวแทนเหรอผมเป็นมิวแทนครับอาหารเลยไหมอาหารเลยไหมทำไมถึงนะคือเรามั่นใจได้ไงอ่ะว่าไม่มีฟังไม่มีเพราะว่าเมื่อกี้ยังบอกอยู่เลยว่าคอนเฟิร์มว่ามีฟังงงแล้วตอนนี้ผมกำลังสันนิษฐานอยู่ว่าแต่ผมคือมิวแทนมันรูปมันหลุดออกไปขนาดนั้นนะผมไม่รู้ว่ามอสจะมีการเปลี่ยนหรือเปล่าก็เลยคิดว่าอาจจะไม่มีฟังกูแล้วและอีกอย่างข้อมูลมันก็เพี้ยนก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นวอร์ท็อกอ๋อไม่ได้ก็เป็นไม่ได้อ๋อรูปตรงไหนลงนะครับเมื่อกี้นี้หมายถึงว่าพี่บ๊อบเปลี่ยนไม่ได้สิพี่บ๊อบมันเปลี่ยนไม่ได้นะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันเปลี่ยนมันต้องมีพิกแฮกแล้วก็ไม่ต้องมีตายสองคนหรือว่าไม่มีใครตายเราจะได้รู้ทำไมอ๋อเมื่อกี้พี่บ๊อบโพสต์รูปแฟนกูไปเหรออาจจะหลอกพวกเราหรือเปล่าใช่ก็เลยถ้าฟันธงกันว่าไม่มีแฟนกูแล้วก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นรูปหลอกอะไรแบบนี้ใช่ก็ไม่แน่ใจแต่ว่าอยากถาม Flower Girl เมื่อกี้ค่ะเมื่อกี้มีคนยกโหวตตั้งหลายคน Flower Girl ได้อะไรบ้างไหมคะได้ข้อมูลเลขหนึ่งครับได้ข้อมูลเลขหนึ่งอะไรเราเกิดได้ข้อมูลมาใช่หรือไม่เนี่ยหนึ่งอะไรมีคนโหวตหนึ่งแปลว่าเยี่ยมไงแล้วเป็นเยี่ยมศูนย์โน่แม่เอาแล้วอยู่มีหนึ่งมาตักศาสตร์ไงตักศาสตร์เรียนตอนม.สองใช่อยู่ได้รู้เลยนะว่าใครจอปลอมรู้เลยใครพูดกับโป๊ะรู้เลยว่าใครตัวปลอมเจออะไรไปหมดแล้วมีใครต้องการเสนอชื่อไหมครับเสนอไม่ได้ฝากทุกคนด้วยจ้าตายแล้วจ้าตายแล้วครับอยากเสนอใครมาจะเสนอให้คนตายน่ะเอ้ผมขอเสนอครับมาแล้วใครเสนอนะครับใครเสนอนะครับคุณฟิวครับขอฟิวครับขอเสนอคุณชับบี้ครับ
คุณฟิลเสนอคุณช้อปปี้นะครับแอทแทคบ้านะผมรู้สึกว่าเขามีหลายบทเกินไปครับแล้วก็ข้อมูลดูแบบไม่รู้ว่าจริงหรือหลอกด้วยก็เลยคิดว่าเอาออกก่อนน่าจะเล่นง่ายกว่าหรือเปล่าอ๋อครับคุณโชปี้ดีเฟนส์ครับเฮ้ยตอนนี้ข้อมูลสำคัญนะน่าจะมีข้อมูลสำคัญที่ทำให้ชี้ตัวว่าใครคือปีศาจบอกแค่นี้แล้วแต่จะบทก็ได้ไม่คุณชาวพี่ต้องปกป้องตัวเองมากกว่านี้ไม่งั้นจะโดนฆ่าแล้วนะ แล้วแต่อันนี้แล้วแต่ทุกคนเลยเราพูดไปแล้วจะบทก็ได้แล้วแต่แต่ทุกคนก็จะไม่มีข้อมูลนะต้องปกป้องตัวเองต้องไปหาข้อมูลเองนะหาข้อมูลเองนะ โอเคพอละนั้นเดี๋ยวโหวตคนโชปี้นะครับคุณหมีโหวตไหมครับไม่โหวตครับไม่โหวตครับคุณบาวใช้สิทธิ์ไหมครับไม่โหวตค่ะคุณโฟนโหวตไหมครับไม่โหวตค่ะคุณหมอกใช้สิทธิ์ไหมครับไม่โหวตครับโหวตไหมครับคุณชับบี้อ่ะบอกผมมาตัวละครหนึ่งที่ไม่ควรจะตายกลางวันนะผมยังไม่โหวตแล้วกันคุณอยู่ในเกาะโหวตไหมครับไม่ค่ะคุณมีนาโหวตไหมครับไม่โหวตค่ะคุณเดมโหวตไหมครับผมโหวตเพื่อเคลียร์ชื่อตัวเองออกจาก Power Girl ครับคุณตั้วโหวตไหมครับก็เห็นด้วยคุณเดมนะผมโหวตแล้วกันได้แบบเช็คไปเลยคุณฟิลโหวตไหมครับผมโหวตครับคนช็อปปี้โหวตตัวเองไหมครับตอนนี้กี่เสียงแล้วนะตอนนี้3ต้องทั้งหมดต้องใช้5ครับ4คือโดนเนาะอ๋อโหวตป่ะโหวตตัวเองครับแหมยังไม่ถึงแท้นะครับถ้าผมนับผิดนี่ฮาเลยนะทำไมไม่อยากตายแต่โหวตตัวเองโหวตตัวเองไปเลยมาวอทอกไปจบๆมีใครต้องการเสนอชื่ออีกไหมครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ผมส่องไปแล้วเห็นวิชอยู่ในแผ่นกระดาษผมจะไม่เสนอพี่บ๊อบตอนพี่บ๊อบถามว่าโหวตไหมให้พี่บ๊อบขอความกรุณาพี่บ๊อบถามว่าวาวใช้โหวตผีไหมครับอย่างนี้นะคะหนูชอบลืมว่าหนูเป็นผีอ๋อโอเคมีเสนอชื่อคุณเดมมีคุณมีเสนอชื่อคุณเดมตายแอทแทคครับคุณหมีไม่ตายไม่ตายเลยก็อย่างแรกเลยถ้าเกิดเราคิดว่ามันมีบัวถองในเกมก็คุณเดมใช้ความสามารถไปแล้วเนาะตนเดมก็น่าจะตายได้แล้วก็จากข้อมูลของคอกเมกเกอร์ผมก็สงสัยคุณฟิลกับคุณเดมซึ่งมันเป็นหนึ่งเพราะว่าคุณตัวเขาขั้นอยู่ถ้าเกิดว่าอิงจากข้อมูลคอกเมกเกอร์นะนั่นแหละแล้วก็นั่นแหละแล้วก็คุณเดมก็ตายได้อยู่แล้วก็บวชเขาออกเลยก็ได้เพราะว่าคุณเดมใช้ความสามารถไปแล้วโอ้โหโอ้โหคุณเดมดีเฟนต์ไหมครับดีเฟนต์ครับผมไม่ยอมตายครับ ผมต้องอยู่รอด เพราะว่าผมต้องเป็นคนช่วยกอบกู้ทีมฟ้าครับ ไม่ยอมครับ ปกติคุณเดมก็ตายได้แล้วนะเออปกติไม่ตายเออไม่รู้ผมโหวตคุณเดมนะอะไรขึ้นอ่ะนั้นเดี๋ยวนับโหวตนะครับคุณตั้วนับโหวตไหมครับโหวตครับคุณตั้วโหวตนะครับคนฟิลโหวตไหมครับไม่โหวตครับคุณชุบี้โหวตไหมครับโหวตครับคุณหมีโหวตไหมครับโหวตครับคุณวาวโกสโหวตครับโหวตไหมครับไม่โหวตคนโฟนโหวตไหมครับอันนี้โหวตใครนะคะคุณเดมครับอุ้ยอุ้ยโหวตใครอ่ะไม่คือบอกว่าไม่ได้โหวตกับเลยแล้วไม่มีข้อมูลอะไรเลยไงแล้วแบบโหวตไปเลยโหวตไปเลยโหวตเลยโหวตเลยโหวตมาไปแล้วโหวตเลยโหวตเลยโหวตเลยค่ะนี่แอคแท็กอะไรนะคะแอคแท็กก็คือเขาใช้ความสามารถไปแล้วเขาก็ตายได้โอเคงั้นโหวตก็ได้คนบอกโหวตใช้สิทธิ์ไหมครับไม่ครับไม่คนเป็ดโหวตไหมครับโหวตครับ
เฮ้ยที่เหลือไม่ต้องโหวตแล้วนะจะได้ตัด Flower Girl ได้คุณยูโหวตไหมครับห้าแล้วคุณยูโหวตไหมครับยูไม่ต้องโหวต5แล้วฮัลโหลจะได้เช็ค Flower คุณยูโหวตได้ยินจ้ะงั้นไม่ฮะไม่โหวตนะครับคุณมีนาโหวตไหมครับไม่ต้องโหวต5แล้วไม่ค่ะคุณเดมโหวตตัวเองไหมครับโหวตเองไหมโหวตครับโหวตครับเออโหวตนะครับคนเดมขึ้นแท่นทหารครับอย่าเพิ่งจบครับผมขอเสนอครับผมขอเสนอคุณแปดครับเพื่อเช็ควิชครับใครครับใครเมื่อกี้ใครเสนอครับเดมครับเดมเสนอคุณแปดเดมเสนอคุณเดมเสนอคุณแปดใช่ไหมครับครับเช็ควิชเฉยครับตามสอบไม่ได้ใครก็ตายอยู่แล้วคุณเดมเสียชีวิตครับโอ้ยเช็คไอ้บ้าไม่แต่ก็ต้องหาหาอีกหรือเปล่าถ้างั้นไม่ต้องครับแต่ยังแอทแทคได้อยู่ครับแต่ยังแอทแทคได้อยู่นะครับมันนับแล้วว่ามีประหารอย่างนี้ถ้าต่อให้มีวอร์ท็อกเราก็ไม่แพ้ใช่ป่ะไม่ครับเพราะมันถือประหารตกได้ครับวิทย์พอมันนับเป็นตายแต่ว่าคุณเดมเขาแจ้งประหารอยู่คุณเดมเขาจะเป็นศพแล้วก็โดนแผลคออีกครั้งนึงอ๋อเหมือนเมื่อวานไงที่ไหนโดนแผลคออยู่แล้วโดนการทริกเกอร์ยิงอ่ะแต่ก็คือการวอลท็อกได้แล้วถูกไหมได้การวอลได้แล้วคุณเป็ดดีเฟนต์เลยอย่าเพิ่งโหวตผมครับขอร้องแหละคุณเป็ดเป็นใครนี่ผมจะใช้ความสามารถคืนนี้แหละอย่าเพิ่งโหวตนะมีแต่คนไม่ตายไม่ได้เบอร์แน่นอนนับโหวตเลยครับคุณยูโหวตไหมครับคุณเป็ดค่ะคุณมีนาบทไหมครับใช่ว่าอยู่ไม่บทค่ะคุณน่าสงสัยไม่บทครับเป็นโกสบทแล้วไม่บทคุณตัวบทไหมครับด้านก็มีดาวเบลให้อยู่เยอะอยู่คุณตัวหายไปไหนแล้วครับคุณตัวบทไหมครับอย่าให้ถึงห้านะโหวตครับเออโหวตไหมครับอย่าให้ถึงห้าที่ถึงห้าโหวตครับคนช็อปปี้โหวตไหมครับไม่โหวตครับคนหมีโหวตไหมครับไม่โหวตครับคนวาวใช้สิทธิ์ไหมครับไม่ใช่ค่ะคนโฟนโหวตไหมครับเล่นเบบี้อะไรเล่นคนหมอไม่โหวตครับใช้สิทธิ์ไหมครับคนเป็ดโหวตตัวเองไหมครับไม่โหวตครับโอเคครับคนเดมยังขึ้นแท่นประหารอยู่ครับมีใครต้องการเสนอชื่ออีกไหมครับมีพักแล้วเจ็ดไอ้มันใจร้ายสาบฉันคุณเป็ดจะคุณเป็ดจะใครแม่ฮะอะไรนะครับคุณเป็ดยังเสนอใครไหมพ่อวิ่งไปแล้ววิ่งแตกไปแล้วฮะขอผมใช้ความสามารถก่อนแต่ว่าวิ่งตายแล้วนะเฮ้ยยังไม่ผมไม่ถึงคุณเดมไงคุณเดมใช้วิ่งตายแล้วไงผมไม่รู้คนที่เล่นที่แม่ต้องแบบผมเสนอคุณฟิลแล้วกันคุณเป็ดเสนอคุณฟิลนะครับคุณเป็ดตายครับฮะเลยงงเลยคาดใจแอทแท็กก็คือผมคุยกับฟิลกับชับบี้ครับผมไม่มั่นใจสองคนนี้ตอนนี้คุณฟิลดีเฟนต์ครับถ้าให้ผมดีเฟนต์ใช่ไหมครับคือถ้าผมตายด้วยโหวตเนี่ยมันจะไม่คุ้มครับแค่นั้นเลยครับมันมีคนเป็นฟิโลโซเฟอร์เปลี่ยนทุเศษนี่แหละนั้นนับโหวตนะครับคุณโชบี้โหวตไหมครับโหวตครับคุณหมีโหวตไหมครับโหวตอะคุณเบาใช้สิทธิ์ไหมครับไม่จอไม่ใช่ค่ะคุณโฟนโหวตไหมครับไม่ค่ะคุณหมอกใช้สิทธิ์ไหมครับไม่ครับคุณเป็ดโหวตไหมครับโหวตครับคุณยูมิโกะโหวตไหมครับไม่ฮะนี่อย่าให้ถึงหน้านะคุณมีนาโหวตไหมครับไม่โหวตคุณเดมใช้สิทธิ์ไหมครับไม่ครับคุณตั้วโหวตไหมครับโหวตครับคุณฟิลโหวตตัวเองไหมครับไม่ครับอย่าอย่าเดี๋ยวถึงห้าอย่ามีใครต้องการเสนอชื่ออีกไหมครับผมนับนะครับ3 2 1ไม่มีการเสนอชื่อแล้วนะครับคุณเดมถูกเสียงถูกประหารและเสียชีวิตแล้วไม่นะ
โดนเอาศพขึ้นมาประหารเพราะคุณเดมเป็นซอมบูแล้วเกมยังไม่จบครับโอเคครับเข้ากลางคืนนะค่ะฮัลโหลอุ้ยคุณเป็ดครับครับเลือกใครดีครับคุณตั้วแล้วกันครับคุณตั้วนะครับโอเคคือผมอ่ะคิดว่าผมจะไม่ให้หมีตายด้วยวิชเคิร์สนะครับเพราะว่าผมต้องเหลือใครสักคนไว้ที่น่าสงสัยหน่อยนะครับแล้วก็หมีเนี่ยบอกว่าตัวเองเป็นสาวานซึ่งถ้าจะมีปีศาจที่บลัฟเป็นสาวานได้ก็น่าจะมีคุณหมีนี่แหละแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่าคุณฟิลกับชับบี้เนี่ยใครเป็นเซจนะครับหรือว่าอาจจะเป็นฟิโลโซเฟอร์เซจเดี๋ยวดูก่อนว่าใครตายนะดูก่อนแล้วก็อย่างที่บอกนะครับเมื่อกี้พี่บ๊อบอ่ะลงมาหาผมทันทีเลยนะครับแสดงว่าไม่มีฟิโลโซเฟอร์แล้วนะครับคืออาจจะมีก่อนหน้านี้แล้วไม่มีแล้วนะครับแล้วก็ไม่มีสเนคชาร์เมอร์นะครับหรือผมบลัฟว่าผมเป็นสเนคชาร์เมอร์ผมคิดว่าไม่น่าจะมีใครเป็นซีมสเตรสเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะบอกทุกคนว่าผมใช้ความสามารถของซิมสเตสเช็คชับบี้แล้วก็ฟิลนะครับแล้วก็อยู่คนละฝั่งกันวันนี้ตื่นขึ้นมาแล้วได้พบศพคุณหมีครับลาก่อนผมไม่ได้ใช้นอสเตเวนมาแล้วไม่น่าหมีได้จอบอจบไม่ใช่คุณหมีกระโดดเหรอเกมจบใช่ไหมถ้าเกิดเอางี้ผมเป็นบางปูและผมโดดแบบคุณเป็ดโหวตคุณเป็ดออกซะจบแค่นั้นเลยเอาคุณเป็ดออกผมว่าแล้วตะเกียมีมินเนี่ยนอ่ะโหวตเสนอชื่อหัวผมว่าคุณเป็ดน่าจะมินเนี่ยนแล้วเดมอนก็ฆ่าผมจริงยังไงนะในเรื่องผมว่าคุณเป็ดน่าจะมินเนี่ยนเพราะว่าคนที่เสนอชื่อโหวตตะเกียคือคนดี3คนและคุณเป็ดก็เสนอชื่อเพราะว่าผมเป็นโหวตได้ข้อมูลไงอยากโดนปีอย่าเพิ่งโหวตผมนะวันนี้ผมเพราะผมอยากโดนปีศาจฆ่าครับวันนี้ผมเป็นเศษครับโอเคมีเซเลโรวัตโอเคยังอยู่เซเลโรวัตมันยังอยู่อีกเรื่องผมนี่อ่ะเศษจริงครับโอเคครับเศษมี3ตัวตอนเนี้ยผมเชื่อผมว่าพี่เป็ดเอาพี่เป็ดออกดีกว่าผมว่าผมว่าเป็ดกับยูถ้าจะมีปีศาจที่บลัฟเป็นซาวานได้อ่ะครับก็มีคนเดียวแหละใช่ใช่คือคุณหมีไงแต่ผมไม่ใช่ซาวานไงไม่ใช่ซาวานแต่คุณหมีตายแล้วนะคุณหมีจำไงก็จำไปหาพี่เป็ดไงไม่ได้จำหาผมผมไม่ใช่คนนอกเพราะว่าผมคือซิมสเตรสซิมสเตรสผมก็ซิมสเตรสไม่น่าหรอกน่าจะใช้ตั้งแต่วันแรกเลยใช้วันสามผมเพิ่งใช้ไปคืนเมื่อกี้นะครับเช็คใครไปเช็คชับบี้กับฟิวอยู่คนละฝั่งกันเฮ้ยเฮ้ยถ้าเกิดข้อมูลความจริงนะงั้นแปลว่าตอนนี้คือมีฟังกูปะหรือตกลงว่าตอนนี้มันคือเกมของวอทผมไม่รู้เลยตอนนี้ไม่รู้ครับคือไม่ใช่ว่าข้อมูลที่ได้กันคนที่ผิดหมดนะตลกเลยนะคุณโฟนนำไปเลยจริงๆฟังกูคือวาวโดดมาหาหมีตอนนี้โดดไปแล้วแต่อ๋อแต่ว่าผมก็ว่าคุณเป็ดแหละเป็นหนูถ้าหนูเป็นฟังกูหนูก็คงเก่งเกินพี่หมอกวันแรกหนูเจอคนนอกเลยเก่งผมตายได้วันนี้ผมใช้ความสามารถไปแล้วโหวตผมได้เลยประเด็นคือคนนอกหรือคนก็ยังไม่เปิดตัวเลยไงมีมิวแทนหรอคุณโฟนขอคุยคุณโฟนหน่อยดิอ๋อมีคนนอกหนึ่งใช่ไหมขอคุยคุณโฟนหน่อยลงไปแล้วคนนอกหนึ่งไงแล้วมิวแทนก็ไม่เปิดตัวต้องไหนก็ได้ไม่หรอกผมว่าคนนอกถ้ามีแฟนกูมันก็จะเป็นคนนอกสองคนเลยป่ะคนนอกที่แย่ที่สุดอะคนนอกที่แย่ที่สุดอะคือบาร์เบอร์กับฮาร์ดอะไรเหรอถ้าเกิดว่ามีบาร์เบอร์ถ้าเกิดเขาสลับ
ขาสลับโลกันเดมอนกับมินเนี่ยนสลับกันถ้าเราได้เป็นมิวแทนแล้วเราบอกว่าผมไม่ใช่มิวแทนผมไม่ใช่มิวแทนอย่างงี้ได้ปะก็มันก็แล้วแต่คนเชื่อหรือเปล่าจะรอดหรือเปล่าแต่ว่าเป็นคนนอกนะพี่หมอคือถ้าเลดเกมผมว่ามดฆ่าแน่นอนอะถ้ามิวแทนเพราะว่าคนมันเหลือน้อยไม่ไปไหนเนี่ยเดี๋ยวคุยโดนคุณเดมดึงไปแล้วอยากคุยกับพี่บ๊อบอ่ะพี่บ๊อบไปห้องส่วนตัว4อ่ะอยากคุยไปดีพี่หมอพี่เป็นตัวอะไรนะขายใช่ปะขายไปแล้วตอนนี้เหลือใครเนี่ยนะก็คือพี่ได้ข้อมูลว่าติดกันหรอใช่ไหมแดงนั่งติดกันใช่ที่ได้ข้อมูลติดกันด้วยอยู่ได้อะไรห่างกัน1คนด้วยซึ่งอยู่ได้อะไรเมื่อกี้อยู่ power girl ได้อะไรคะคือเหมือนข้อมูลเนี่ยมันค่อนข้างจะซ้ำกันนะคุณหมอกบอกว่าสีแดงนั่งติดกันแต่ว่าคุณวาวบอกว่าสีแดงนั่งห่างกันปีศาจลูกห่างกันหนึ่งไม่ปีศาจลูกน้องห่างกันหนึ่งไงผมว่ามันอาจจะห่างสีแดงอาจจะเป็นผมว่ามันอาจจะห่างสองก็ได้ไงห่างสองอ่ะแล้วถ้าเป็นมอทอกอ่ะคนเมาถ้าเป็นมอทอกก็คือห่างหนึ่งก็ผิดห่างศูนย์ก็ผิดถูกป่ะมันก็คือห่างสองเพราะฉะนั้นถ้าห่างสองเนี่ยอาจจะเป็นยูกับฮัลโหลกับฟิลช็อปปี้อย่างนั้นนะผมไม่รู้ดิเพราะคุณได้ข้อมูลว่าคนละฝั่งกันเหรอใช่ข้อมูลไม่ได้เขาได้อะไรอ๋อถ้าเป็นวอทอกก็คือ2คนอยู่ฝั่งเดียวกันป่ะได้ก็เป็นยูกับตัวมีนากับตัวไม่ใช่ยูกับตัวเดี๋ยวอะไรแล้วคิดว่าถ้ากรณีถ้าเป็นเดวิลเป็นแฟนกูแล้วไปฆ่าสวีทฮาร์ดแล้วมันจะมีคนเมาเพิ่มเข้ามาไหมฮะเพิ่มครับแล้วถ้าเกิดว่าคนเมาแล้วจะเปิดตัวแล้วหรือเปล่าอ๋อแต่ว่าสวิตฮาร์ดมันจะกลายเป็นแฟนกูใช่ไหมใช่มันก็จะกลายเป็นสวิตฮาร์ดก็เป็นแฟนกูอีกแล้วก็เว้ยมีคนเมามันก็ไม่น่าจะมีคนเมาไปทั้งนั้นอะถ้าเกิดแฟนกูจ้ำไปหาสวิตฮาร์ดใช่ไหมใช่แต่พอแฟนกูไปอยู่ที่สวิตฮาร์ดแล้วพอแฟนกูโดดไปคนอื่นอีกก็ถ้ากับว่าสวิตฮาร์ดก็ตายก็จะมีคนเมาเพิ่มขึ้นมาแฟนกูมันโดดได้ทีเดียวถ้าเป็นแฟนกูนะครับอ๋อใช่มันโดดได้แค่ครั้งแรกครั้งเดียวที่มันหาอ๋อคือถ้าเป็นแฟนกูอ่ะคนที่ตายกลางคืนน่ะน่าสงสัยอืมตอนนี้ตายกลางคืนน่ะมีคุณหมีกับคุณหมอกปะคุณวาวผมตายกลางวันผมตายวันแรกเลยคุณหมอกโอเคบวชไม่ใช่คุณหมีคุณวาวผมแขวนคอไม่คุณหมอกหมอกคนแรกนะครับโดนบวชประหารคุณหมอกตายกลางวันวันแรกผมตายกลางวันใช่ใช่ตายกลางคืนแต่ผมเป็นเศษแน่นอนผมว่าผมว่าหมีก็มีสิทธิ์อ่ะคือแบบรับว่าตัวเองเป็นซาวานไงคือพี่บ๊อบไม่น่าเลือกซาวานไงเพราะว่าซาวานมันเป็นตัวที่ต้องให้ข้อมูลทุกวันอ่ะวันละ2ประโยคอ่ะมันเล่นยากนะสำหรับมอสอ่ะแต่ผมก็จับดูหมีก็เรียกขอคุยกับพี่บ๊อบตั้งแต่วันแรกแล้ววันที่2ก็กลางวันวันแรกปุ๊บขอคุยกับคุณบ๊อบแล้ววันที่2ก็ขอคุยกับคุณบ๊อบคือมีอาจจะเป็นแฟนกูมัวจะเป็นแฟนกูที่ได้ตัวบัฟเป็นสาวานอย่างเงี้ยนึกออกปะเข้าใจครับซึ่งผมก็คิดว่าเขาไม่น่าใส่มาด้วยกันอ่ะผมเป็นอาร์ติสแล้วไม่น่าใส่สาวานมาในที่เจออัปเดตบ่อยก็เหมือนกันซึ่งตอนที่ผมเป็นสตอรี่เทลเลอร์แรกๆอ่ะผมไม่อยากใส่ตัวนี้มาเลยนะสาวานมันเล่นยากมันต้องคอยถามมันต้องแบบคอยคิดประโยคอ่ะอันนึงจริงอันนึงหลอกมันคิดยากเหมือนกันนะอันนี้พี่เป็ดยังไม่ตายใช่ไหมพี่ยังครับยังครับแต่เขาบอกเขาใช้ความสามารถแล้วนะถ้าจะโหวตเขาก็ได้เขาบอกนะใช่ถ้าจะเช็ควอร์ท็อกกันวอร์ท็อกก็โหวตผมก็ได้อันนี้ได้ข้อมูลอะไรมาบ้างครับหลังจากใช้ความสามารถไปแล้วก็ได้ว่าคุณฟิวกับคุณชับบี้อยู่คนละฝั่งกันครับอ๋อซึ่งถ้าผมเชื่อว่าหมีเป็นแฟนกูอะแสดงว่าคุณสองคนอะอยู่คนละฝั่งกันจริงๆแต่ถ้าผมเชื่อว่าเป็นวอร์ท็อกแสดงว่าคุณสองคนอยู่ฝั่งเดียวกันผมว่าโอกาสที่เกมนี้จะไม่มีวอร์ท็อกค่อนข้างที่จะไป 70-30 อยู่โอกาสที่จะไม่มีก็คือโอกาสที่จะมีถ้าคุณฟิลเป็นคนดีไม่มีทางที่เป็นวอร์ท็อกครับทำไมใช่ครับผมเป็นคนดีเฮ้ยเพราะว่าข้อมูลจักเกอร์ผมมันตรงที่คุณฟิลไง
เมื่อกี้บอกว่าคุณเกี่ยวกับคุณชาบี้อยู่คนละฝั่งกันใช่ไหมอ่ะตกลงคุณฟิลเป็นเศษอ่ะงงเว้ยอยู่คนละฝั่งกันไม่ใช่ครับผมเป็นเศษครับผมเป็นเศษจริงแสดงว่าโอเคครับใช่ครับเศษเศษมันมีหลายตัวมันเป็นฟิโลโซเฟอร์มาเป็นเศษได้ผมเชื่อตัวใช่เพิ่มวันนี้อยากเป็นเศษครับแต่วันอื่นผมไม่รู้นะครับแล้วชับบี้เป็นตัวอะไรครับฮะเราเป็นเราบอกไปแล้วบอกคุณเป็ดไปแล้วไงก็คุณบอกว่าเป็นเศษอ่ะใช่คุณก็บอกว่าเป็นเศษนะใช่พี่ชับบี้หาย2โลที่บอกผมเมื่อกี้ได้ไหมฮะอะไรนะ flower girl กับเศษคือ2คนนี้เชื่อใจกันเองไหมเอาถามนี้ก่อนไม่ครับไม่เชื่อสิเขาโหวตใส่กันตลอดโชว์เศษก็ซ้ำ flower girl ก็ซ้ำเดี๋ยวนะสรุป2คนนี้อยู่คนละฝั่งกันใช่ไหมแล้วก็เป็นแฟนกูใช่ไหมผมว่ามันควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับแอบคิดว่าเป็นวิกเกอร์นะไม่แต่ว่าวาวจะเป็นมินเนี่ยนนะมีบอกว่ามีบอกว่าไม่มีสวาไม่มีสวานถูกไหมเอ้ยไม่มีวิกเกอร์ข้อมูลสวานของหมีอ่ะไม่มีวิกเกอร์แต่อาจจะเป็นผิดไงแต่วันนั้นมันคือไม่มีแฟดกับไม่มีวิกเกอร์ไหมหรอไม่มีแฟดไม่มีวิกเกอร์ซึ่งมันไม่มีแฟดไงก็ไม่มีแฟดถ้าไม่มีแฟดก็ถูกใช่ไหมจริงทั้งคู่ไงถ้าไม่มีแฟดต้องมีวิกเกอร์ถูกไหมล่ะใช่อ๋อมันจริงทั้งคู่ไม่ได้ไงแล้วก็โดนลบหนึ่งไปไม่มีแฟดกลายเป็นคนทาโค้งหมดสมมติทาโค้งหมดเพราะไม่มีใครเคลมว่าเป็นแต่นี้เลยถ้าไม่มีแฟดถูกใช่ไหมใช่มันต้องถูกแล้วเพราะไม่มีแฟดเพราะไม่มีใครขายแฟดเลยนะอ๋อมันมีแฟดไม่ได้เพราะว่ามันมีเซเลโนบัสกับวิชใช่เออใช่คุณหมีนี่แหละน่าจะเป็นมินเนี่ยนที่ถูกฆ่าโดยวิกเกอร์เห็นไหมวิกเกอร์นี่คือตัวไหนวิกกอมาติสครับสามารถฆ่ามินเนี่ยนของตัวเองได้และมินเนี่ยนตัวนั้นยังใช้สามารถได้ต่อแล้วก็ไม่มีคนนอกเลยอย่างนี้ถูกไหมใช่ไม่มีคนนอกเลยเพราะไม่มีใครเคลมเลยครับว่าเป็นคนนอกคุณเป็ดครับคุณเป็ดเดี๋ยวรบกวนข้างล่างแป๊บนึงได้ไหมคะครับครับวันที่ห้าครับตอนเนี้ยข้างบนเนี่ยเขากำลังเชื่อว่ามีวิกโกมอติสอยู่นะคือตอนเนี้ยพี่เดมอ่ะเขาบอกหนูว่าเขาว่าสงสัยพี่หมีเพราะพี่หมีอ่ะโดดคือเขาว่ามั่นใจสุดชีวิตเลยเมื่อกี้คุณเดมกำลังเสนอทฤษฎีใหม่ว่าคุณหมีเป็นมินเนี่ยนถูกฆ่าโดยวิกโกมอติสอ่าแล้วทำยังไงดีนะยังไงก็ได้ผมได้หมดเลยไม่คือผมว่าคือแล้วคุณก็ผมว่าชับบี้กับฟิวอะไม่สงสัยกันอยู่สองคนเนี้ยแล้วคือคืนถัดไปจะเลือกชูสที่จะฆ่าใครดีมีนาไหมหรือมีนาดูคือพี่มีนาเขาดูแบบน่ากลัวเว่อร์ข้อมูลเขาฉ่ำว้าวเกินผมว่ามีนาน่าจะเป็นคนที่น่าสงสัยน้อยที่สุดแล้วอะพอเป็นคนที่น่าสงสัยน้อยที่สุดแล้วคือทีเนี้ยพี่เดมอ่ะเขาบอกว่าคืนเนี้ยหนูอ่ะอาจจะตุ๊บเพราะว่าหนูก็น่าสงสัยน้อยเหมือนกันแล้วหนูเป็นแมทแล้วหนูก็แมทเป็นแมทไปแล้วแล้วทุกคนก็เชื่อว่าหนูเป็นแมทอย่างเงี้ยเครียดอืมเครียดละครับเครียดละตอนเดี๋ยวนะแมทคือตอนเนี้ยชับบี้กับฟิวอ่ะกับผมไม่รู้ว่าใครเป็นอะไรบ้างอ่ะชับบี้กับฟิวอ่ะบอกว่าตัวเองเป็นเศษมันยังไม่ได้ใช้ความสามารถอ่ะอ๋อหรือไม่งั้นก็ฆ่าคุณเดมเหรอฆ่าคุณเดมตายไปแล้วฆ่าชับบี้กับฟิวก็ได้แล้วก็คนในคนหนึ่งน่าจะเป็นเศษแล้วก็ไมค์ก็บอกว่าไมค์ได้ว่า1อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเศษก็จะคิดว่าเศษได้ข้อมูลผิดอะไรเงี้ยโอเคไม่แน่ใจนะแต่ผมไม่รู้ว่าใครเป็นแน่ไง2คนนั้นน่ะโอเคไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าแบบหรือว่าไม่ดีถ้าเกิดว่าเราหรือว่าฆ่าผมก็ได้เลยเหรออืมหรือค่ายูอะไรอย่างเงี้ยเออคือเก็บผมไว้เก็บผมไว้เป็นแบบว่าปีศาจหรือเปล่านะผมให้ผมนั่งสงสัยอ่ะค่าลูกน้องกันเองเลยทีนี้หรือไม่ก็หรือเก็บผมไว้อยู่ใน3คนอะไรอย่างเงี้ยค่ามีนาก็ได้ผมว่าค่ามีนาก็น่าจะได้อยู่อ่ะโอเคได้เลยค่ะตามนี้โอเคค่ะเลขอะไรมีเลขคุณอยู่ได้ yes no เป็นตัวเลขได้ yes ได้ yes อยู่อ๋อ flower girl ไม่ใช่คุณอยู่เป็น oracle
อ้าวเอาละค่ะอะไรเรามีเหรอมีเหรอไอ้มีเนี่ยมันมีอยู่แล้วในบทผมเป็นเศษนะครับผมเป็นเศษครับตอนเนี้ยผมงง3คนล่างมากเลยขอคุณหน่อยได้ไหมคุณตัวขอคุณหน่อยได้ไหมครับห้องครัวคุณตัวพี่บ๊อบตามไปหน่อยเร็วช่องว่าฝ่ายหลังตายไปแล้วเนี่ยคนชับบี้โดนแน่คุณตัวชับบี้ฮะตอนนี้ฟิวไม่อยู่แล้วอ่าฮะชับบี้กับฟิวเนี่ยคิดว่าอยู่ฝั่งเดียวกันคุยกับชับบี้หน่อยได้ไหมคิดว่าอยู่ฝั่งเดียวกันไหมไม่รู้อ่ะขอคุยกับชับบี้หน่อยได้ไหมไม่มีข้อมูลอะไรเลยโอเคคุณชับบี้ขอคุยหน่อยได้ไหมแต่เราเชื่อคุณเป็ดคุณเป็ดบอกอยู่คนละฝั่งเราก็คิดว่าคือผมไม่รู้ว่ามันคนละฝั่งแบบบอท็อกหรือคนละฝั่งแบบคนละฝั่งจริงๆไงอ๋อคุยคุณชาบี้เป็นไรนะคุณไม่ใช่ฟิโลโซเฟอร์ใช่ไหมไม่ใช่ครับเป็นเศษจริงๆยืนยันว่าเป็นเศษคุณตัวเป็นเศษไม่ผมเป็นเศษครับโอเคงั้นวันเนี้ยคุณตัวต้องสังเวยชีวิตละคุณตัวได้ข้อมูลว่าอะไรเมื่อคืนต้องคุณตัวต้องเป็นคนโดนประหารละเฮ้ยคุณตัวเขาเป็นเศษผมเป็นเศษครับเพราะว่าถ้าเกิดข้อมูลมันสำคัญจริงๆมันยอมตายได้ไงผมตายไม่ได้ครับผมจะตายจากการโดนมหาไม่ได้นะครับอย่าลืมนะครับคุณตัวอยากตายไหมพวกผมจะไม่ตายได้ถ้าเกิดว่าคุณตัวไม่บอกข้อมูลที่สำคัญน่ะเพราะว่าการตายถ้าเกิดมันได้ข้อมูลสำคัญมันก็ตายได้แล้วก็บอกได้ด้วยถ้าผมบอกผมก็ตายครับเพราะว่าตอนเนี้ยมันตายไปแล้ว4คนมีเฮ้ยไม่มีนะผมเป็นเศษแน่นอนครับวันนี้ให้ผมพูดไหมคุณยูขอคุยคุณยูหน่อยวันเนี้ยผมว่ายังไงอ่ะคุณตัวก็ตายเพราะว่ามันมีคนเคลมเป็นเศษเขา3คนแล้วมันไม่มีใครเชื่อคุณตัวยังไงคุณตัวก็ตายเฮ้ยคุณตัวเป็นเศษจริงผมเป็นเศษด้วยความจำเป็นครับผมว่าคุณตัวเป็นเศษจริงมอสผมว่ามอสเขาไม่อยู่แล้วคุณตัวได้ข้อมูลอะไรออราเคิลศูนย์ครับโอเคคนดีตาย4เลยเหรอใช่ทีเนี้ยมันเหลือคงใส่คุณเป็ดอะรอดไม่ได้แค่3คืนไม่คือมันศูนย์จากวอร์ท็อกก็ได้ไงคือยังมั่นใจว่าเกมนี้มีวอร์ท็อกไม่รู้คือมันผิดหมดเลยแต่ว่าถ้าอย่างนั้นพี่บ๊อบก็เล่นผิดเยอะผมรอดูเฉลยอะแต่ว่าคุณตัวได้ข้อมูลศูนย์ในคืนแรกซึ่งเป็นที่หมอกับวาวที่ตายซึ่งมันเป็นข้อมูลที่ถูกนะนั่นอะอ๋อเหรอแล้วคุณได้ใจว่าวาวเป็นคนดีถ้าเป็นวอร์ท็อกมันควรจะได้1มั้งแต่แรกถูกป่ะมันอาจจะได้1อาจจะได้2ให้เราพูดว่าเป็นวันแรกที่ตัวได้มันเป็น yes มันเป็น yes no นะถ้าเป็น oracle อ่ะใช่ป่ะวะไม่อ๋อไม่ใช่กี่คนกี่คนมันเป็นตัวเลขโอเคทีเนี้ยคุณทำไมคุณชัมพี่กับคุณฟิลเนี่ยเคมเป็นสีตั้งแต่วันแรกแล้วไม่มีใครตายคือคนปวดซ้ำมันควรตายนะเออจริงแต่ว่าไม่มีแล้วมีนากับยูเป็นตัวอะไรนะมีนาคนดีแล้วก็ผมว่ายูกับคุณชาร์บี้แล้วข้อมูลที่ผมได้ผิดล่ะถ้างั้นข้อมูลที่ได้ผิดแล้วนั่งถากกันไงก็อาจจะเป็นอยูเมโกะกับคุณฟิลแล้วก็คุณตัวได้ผิดเพราะอะไรวะไม่คือตอนเนี้ยข้อมูลที่หมอคือติดกันถูกไหมข้อมูลของดาวคือห่างกันหนึ่งใช่ไม่ต้องติดกันใช่ไหมซึ่งมันอาจจะไม่ใช่หนึ่งแล้วก็ศูนย์ไงอาจจะเป็นสองไงนึกออกปะไม่เจอของผมถามว่าสีแดงน่าติดกันไหมคืออาจจะเป็นลูกน้องที่น่าติดกันและลูกน้องก็ไปห่างกับหัวหน้าหนึ่งถูกไหมคือติดกันแล้วก็ห่างกันอย่างนี้ถูกไหมใช่ยูของคุณได้ข้อมูลว่าอะไรถ้ามันมีวอร์ท็อกจะได้เย็ดได้ไงได้เย็ดมันไม่ใช่วอร์ท็อกครับ1 2 3เมื่อกี้มีคนโหวตเกือบทั้งวงเลยป่ะใช่ทั้งวงเลยคนเดียวมีนาคนเดียวโหวตเคลียร์มีนาได้มีนาไม่โหวตอ๋อมีนายังรอดโอเคใช่มีนาคนเดียวที่ไม่โหวตเพราะว่าข้อมูลที่ผมได้อะเดมอนเป็นผู้หญิงตอนนี้เหลือแค่ยูเมโกะคนเดียวเนี่ยข้อมูลคุณอะไม่รู้อะรู้แต่มันจะได้เย็ดได้ไงถ้ามีบอลถอกถ้าเกิดไม่มีบอลถอกแปลว่าข้อมูลทุกคนถูกหมดนะก็น่าจะเป็นโนราชิอะครับถ้าเกิดไม่ใช่วอลถอกเพราะว่าข้อมูลคุณหมีผิดใช่ไหมล่ะถ้าเกิดข้อมูลคุณหมีผิดจากโนดาชิเนี่ยแสดงว่าเป็นคุณชาบี้ครับถ้าเป็นโนดาชิแล้วใครเป็นคนนอกโอนอ่ะโปนอ่ะใช่มันคือมันยังไม่มีใครขายเป็นคนนอกกันเล่นจนจะจบแล้ว
ไม่รู้เลยว่าใครเป็นคนนอกตัวเนี้ยหรือว่าคนนอกเป็นนิวแทนหรือว่าทิชดีคุณเดมไหมวิกรมทิตประเด็นคือถ้าเกิดเป็นเซอร์แวนจริงๆอ่ะรอบสองอ่ะคือไม่มีเดวิลทวินและไม่มีวิกรมทิตเหรออันนั้นผมมั่วอ้าวมันอาจจะได้ไม่มีวอทอกก็ได้มันไม่ควรจะมีคำว่าวอทอกขึ้นมาด้วยซ้ำในข้อมูลของซาวานอะไม่รู้อะรู้แต่ว่าซาวานของผมได้ข้อมูลวอทอกมาสองคืนติดอะได้ข้อมูลมั่วมากไม่วอทไม่ได้ช่วยเลยข้อมูลแบบว่าทุกวันสำคัญขนาดนั้นเลยเหรอไม่มีวอทอกไม่สำคัญเลยนะว่าข้อมูลไม่สำคัญเลยข้อมูลยากมากซาวานคือได้ข้อมูลแบบนั้นอะคนที่จะบับเป็นซาวานได้นะซึ่งมันไม่ได้ช่วยเลยนะก็มีแต่คุณมีเนี่ยจะต้องมาตัวเองรอบโหวตผมอีกรอบหนึ่งแค่นั้นเลยไม่ได้ เพราะว่าข้อมูลคุณผิดอาจจะเป็นโนดาชิได้ต้องโหวตชับบี้ครับอ่ะเดี๋ยวผมขายข้อมูลก่อนเซอร์แวนได้ข้อมูลวันแรกคือมีฟังกูกับเดมอนเป็นผู้ชายคุณของคุณคิดว่าอันไหนถูกอะไรนะมีฟังกูมีฟังกูกับเดมอนเป็นผู้ชายกับเดมอนเป็นผู้ชายอืมอันนี้คือข้อมูลวันแรกอันนี้ข้อมูลวันแรกเลยคุณคิดว่าอันไหนถูกขออันต่อไปได้ไหมวันที่2ไม่มีวอทอกกับมีพี่แค้ฮะไม่พี่แค้ก็ตัดทิ้งเลยน่าจะข้อมูลผิดไม่มันให้อย่างงี้ไม่ได้ดิสมมติว่าถ้าไม่มีวอทอกถูกก็ไม่รู้ไงมอทให้อย่างงี้ถ้าไม่มีวอทอกแล้วก็มันก็ไม่ได้อีกแต่ถ้าไม่มีวอทอกผิดก็ไม่ได้อีกอ่ะใช่และก็วันที่3มีวอทอกกับเดมอนเป็นผู้หญิงอยู่2วันผมจะตัดได้ไงซึ่งผมไม่ใช่เซอร์แวนอยู่แค่2วันผมได้ข้อมูลจากเซอร์แวนตัวจริงนะเซอร์แวนตัวจริงไม่เหลือแล้วเหลือไม่มีผมไม่เป็นไม่มีผมโดนพี่กอมมาติดฆ่าและผมได้ใช้ความสามารถอยู่ครับใช่คุณหมีอ่ะเป็นวิชเพี้ยนหมดเลยใช่และผมสับคุณเป็ดไปคุณเป็ดลองหัวดูได้แค่นั้นเลยได้คือคุณเอาจริงนะสืบแทบตายกูไม่คุณเป็นไลฟ์สภาพกูไม่อยากสืบมาแล้วแต่ตอนนี้ทิปเป้าไปเสกเอาออกสักคนเถอะพี่เสกเยอะเกินหลายอัลบั้มแล้วทฤษฎีผมอ่ะพี่บ๊อบแบบไม่ใส่ซาวานมาหรอกพี่บ๊อบมันเล่นยากกระต่ายตัวนี้ถ้าเป็นมอสอ่ะใช่แต่ว่าพอพี่บ๊อบเห็นคุณหมีเป็นสีแดงปุ๊บเฮ้ยคุณหมีเล่นได้นี่หว่าเอางี้ผมไม่เคยคุยกับพี่บ๊อบเลยผมเดี๋ยวก็ซาวานมาจากไหนผมไม่ได้คุยกับพี่บ๊อบเลยมันมีผมว่ามันน่าจะสวรรค์จริงเพราะว่าสวรรค์ตัวจริงอะลงไปคุยกับพี่บ๊อบทุกคืนทุกเช้าจริงครับผมได้เลยนะคะผียังวาวไม่หมดไปเลยแล้วถ้าไม่ใช่สวรรค์ตัวจริงเราคงคือใครนะผมว่าเอาอยู่ออกดีกว่าผมว่าปวดหัวว่ะรอเฉลยแล้วไม่เคยเล่นเกมไหนปวดหัวกับเกมนี้หมดฟาวเกิลมันไม่ได้ข้อมูลแล้วฟาวเกิลทิ้งมินเนี่ยสองเออแต่ฟาวเกิลอยู่รอดมาได้ถึงตอนนี้ก็จริงนอกจากฟาวเกิลอย่างเงี้ยแล้วก็ฟาวเกิลคือขายบทตัวเองตั้งแต่วันแรกก็ไม่ควรรอดอ่ะอืมเพราะว่าขนาดผมขายเป็นเซอร์วานอ่ะผมยังตายเลยแต่ฟาวเกิลก็ยังรอดงงมากแล้วก็คุณวาวเขายังไม่ขายบทตัวเองแต่คุณวาวตายเอาจริงสวานก็ไม่น่าตายเหมือนกันนะสวานมันข้อมูลมันมั่วตายก็มีวอทอกก็ไม่ต้องฆ่าหัวไงไม่แต่ถ้าเป็นซาวอนแล้วนั่งข้างๆโนดาชิอ่ะก็รู้อยู่แล้วยังไงข้อมูลก็ผิดอ่ะก็ปล่อยไปก็ได้เออคือผมไม่ควรตายผมว่ายูนแหละเพราะคนข้างๆยูก็ยังรอดอยู่เลยเออว่ะคิดไม่ละคุณเป็ดใช่ไหมคุณเป็ดใช่ไหมคุณเป็ดที่รอดอยู่ใช่ไหมเออว่ะอันนี้ซาวันที่สองตาหน้ารบกวนเอาเศษออกสักคนเพราะตัวนี้ไม่รู้จะซ้ำยังไงละยังไงฝากเอาเศษนี่แหละคุณตัวเป็นเศษจริงเปล่าจริงผมยืนยันได้ผมเป็นเศษวันนี้ผมเป็นเศษพี่บ๊อบพรุ่งนี้ผมไม่รู้ถ้าคุณตัวเป็นเศษจริงคุณตัวต้องเสนอ
เศษซ้ำสักคนนึงอ่ะเพราะว่าคุณต้องไม่เชื่อสิว่ามันมีเศษหลายคนอ่ะผมไม่เชื่ออยู่แล้วใช่คุณชับบี้เขาเคมเศษเคมเศษคุณบ๊อบครับอันนี้เข้าสู่ช่วงเฟดบทหรือยังหรือว่ายังคุยกันอยู่ยังอยู่ยังคุยกันอยู่แต่ว่ากำลังจะเข้าที่นี่แล้วครับผมว่าเอายูออกดีกว่าพี่เป็ดเอายูออกไหมเอาซ้ำหรือจะเอายูออกกันอันนี้ไม่ติดเลยแต่เอาออกไปหน่อยเศษต้องออกไปสักคนแล้วแหละยูได้แล้วเหรอไม่คือตอนนี้คือไม่คุณชับบี้กับคุณฟิวสักคนหนึ่งอ่ะน่าจะไม่ใช่คนละฝ่ายกันอ่ะงั้นก็คุณต้องเสนอครับเพราะคุณเป็นเศษตัวจริงนี่เอาเศษช่วยเสนอหน่อยว่าทุกคนเป็นเศษนิดหนึ่งถ้าสมมุติมันเป็นการเดินเกมของวิทย์เพื่อให้คุณตัวเป็นคนเสนอชื่อมันคิดได้สองอย่างครับมันคิดได้สองอย่างแต่อย่าไปจี้เขาอย่างนั้นครับเพราะเดี๋ยวจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวจะเกิดอะไรไม่ดีขึ้นต้องเชื่อเขาครับมันต้องอาศัยการร่วมมือกันระหว่างคนสองคนน่ะที่ใส่เสื้อสีแดงตอนนี้ต้องเชื่อเขาครับยังไงรบกวนช่วยฝากเสนอชื่อคุณชับบี้หน่อยครับไม่ฝากครับไม่ฝากแต่คุณต้องเสนอเองแล้วไม่ผมเสนอผมว่าผมน่าจะตายผมคิดว่าแม่บนน่าจะสาปผมอ่ะทำไมแม่ครัวเขาจะสาบคุณอ่ะเขาไม่ได้คุยกันนะวินเนี่ยน่ะมันไม่ได้โคขนาดนั้นหรอกเสนอยูให้หน่อยเอาเสียงผมไปเสนอยูเป็นขอทานเหรอหรือยังไงอ่ะคุณตัวไม่เสนอใช่ไหมเสนอหรือยังมีใครต้องการเสนอชื่อไหมครับไม่ได้เสนอครับอุ้ยยูคุณเป็ดเสนอยูไหมผมเสนอยูครับคุณยูทำได้แล้วครับผมเป็ดเสนอยูใครเสนอครับใครผมเป็ดครับหัวไตไหมคุณเป็ดเสนอคุณยูนะครับตายไปตายให้เหตุผลด้วยครับรอดก็มันอาจจะมีอีกโลกหนึ่งคือโนดาชิครับซึ่งโนดาชิมันจะไม่ฆ่าคนข้างๆอยู่แล้วครับไม่โนดาชิบนก็โนดาชิล่างตอนเนี้ยมีสองโวสองโนใช่แล้วครับผมอยากรู้อย่างเดียวเลยว่าใครแค่นี้แหละคนนอกอย่างนี้เป็นครับถ้ายังอยู่ก็ยังมีประโยชน์อยู่แล้วมันมีคนน่าสงสัยมากกว่านั้นเดี๋ยวยกให้เสนออืมโอเคครับคุณมีนาโหวตไหมครับโหวตใครคะโหวตยูยูมีเกาะอ๋อโหวตค่ะคุณตัวโหวตไหมครับอย่าข้ามผมสิเอาคุณเดมเอาโทษทีครับยังเหลือโหวตยูคุณเดมใช้สิทธิ์ไหมครับไม่โหวตครับเก็บไว้โหวตเศษครับเศษเยอะมากก็โหวตเศษแล้ววันนี้โอเคไม่เดี๋ยวไม่คุณตัวโหวตแล้วโยนสีแอทแทกไหมโหวตครับคนฟิลโหวตไหมครับไม่โหวตครับคนชูปี้โหวตไหมครับไม่โหวตครับคนมีใช้สิทธิ์ไหมครับมันไม่พอพี่เป็ดเอาผมพานก่อนไม่โหวตจะงงเว้ยโอเคคนมีต้องผ่านไม่โหวตผ่านโอเคคุณวาวใช้สิทธิ์ไหมครับไม่ใช่ค่ะไม่ใช่คนโฟนโหวตไหมครับไม่พอโหวตค่ะคนหมอกใช้สิทธิ์ไหมครับไม่ใช่ครับคุณเป็ดโหวตไหมครับโหวตครับคุณยูโหวตตัวเองไหมครับไม่ฮะเกมนี้อยากรู้อย่างเดียวเลยว่าใครเป็นคนนอกไม่อยากรู้จริงจริงเลยมันมีวิกรมอาทิตย์ไงสี่ไหมเจ็ดเคลื่อนแท่นประหารครับคุณยูโอเคฮะไม่โอนสิทธิ์ไม่เสนอโหวตคุณอาชาวิทให้หน่อยได้ปะคุณฟิวใช่ไหมแล้วโดนสิทธิ์แอทแทกไหมโอเคงั้นหนูขอเสนอชื่อคุณฟิลค่ะแล้วเดี๋ยวโยนสิทธิ์แอทแท็กให้พี่วาวโอเคคุณยูขอเป็นผีที่พูดได้คือไม่คือถ้าจากนี้ก็คือมีคนเศษซ้ำสามคนใช่ไหมคะก็คือมีคุณตั้วคุณฟิลคุณชับบี้เนาะแล้วก็จากเวิร์กที่ทุกคนบอกว่าสามบนสามล่างจะมีโนดาชิอะค่ะซึ่งถ้าอยู่สองสองใช่ไหมแล้วก็คุณอาชวิทก็สองสองซึ่งแปลว่าคุณฟิลเข้า2 choice ก็คือโนดาชิกับเศษที่ซ้ำก็เลยรู้สึกว่าแปลกๆฝากไว้ให้คิดเฉยๆไม่โหวตก็ได้ค่ะฝากทุกคนไว้แค่นี้แล้วก็อะไรนะอีกอย่างนึงก็คือเศษที่ขายตั้งแต่คืนแรกว่าอันเนี้ยคือปกติเศษไม่น่าถ้าไม่ได้โดนแมสอะค่ะมันหรือไม่ได้ทำอะไรมามันไม่น่าจะต้องรีบขายบทเร็วขนาดนั้นเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่ตายจนถึงวันนี้ถ้าเกิดว่าประมาณนี้แล้วกันค่ะทุกคนโอเคครับคุณช้อปปี้โหวตไหมครับไม่โหวตครับ
คุณหมีใช้สิทธิ์ไหมเฮ้ยเฮ้ยปวดซ้ำแต่ไม่ปวดปวดครับเฮ้ยมีมีปวดคุณหมีใช้สิทธิ์นะครับโอเคใช่ฮะปวดซ้ำแต่ไม่ปวดแต่ว่าเออไม่เข้าใจเหมือนกันปวดไปมึงว่าอย่าให้เสมอก็พอเบาใช้สิทธิ์ไหมครับอ๋ออ๋อมีเลยคุณเป็นใครเนี่ยผมโหวตแล้วผมจะไปอาบน้ำเอาโหวตครับโหวตให้มันจบที่รอบนี้เอาเฮ้ยไม่จบไม่จบเกมในห้องน้ำคุณเปล่าใช้สิทธิ์นะครับคุณโฟนโหวตไหมครับโหวตค่ะเออสามแล้วสามแล้วพี่หมอกใช้สิทธิ์ไหมครับฮะผมต้องโหวตด้วยเหรอเดี๋ยวนะยังครับยังโหวตก่อนเดี๋ยวโหวตเดี๋ยวโหวตเดี๋ยวไม่ก่อนยังครับที่เป็นที่เป็นโหวตเลยผมโหวตครับสี่แล้วสี่แล้วคุณโยมิโกะใช้สิทธิ์โหวตไหมครับโหวตอยู่แล้วค่ะห้าแล้วโอเคนาบูดไหมครับเมื่อกี้อยู่ได้เท่าไหร่อยู่ได้4อยู่ได้4โอเคแล้วตอนนี้5แล้วเกินแล้วบูดบูดอ่ะครับ6แล้ว6แล้วใช้สิทธิ์ไหมครับไม่ใช่ครับคนตัวคิดว่าน่าจะได้เยอะแล้วว่าผมไม่โหวตดีกว่านะเดี๋ยวพวกคุณโหวตซ้ำแต่คุณไม่โหวตคืออะไรก็ได้ไม่ใช่ไม่โหวตเนี่ยแล้วนะคุณเพียวโหวตตัวเองไม่ได้สงสัยมากเลยนะไม่โหวตครับโอเคครับคนฟิลขึ้นแท่นนะครับเดี๋ยวนะพี่คือพี่เสก3คนเพื่อนเดียวกันสภาพกลัวฟาวเวอร์เกิลเหรอ3คนล่างอ่ะงงมากงงอ่ะแต่งงเป็นพี่เสก3คนแต่ไม่โหวตกันออกทำไมจะไปเปิดอัลบั้มคู่กันป้องกันเกมกับลูกเพจโลโซไงไม่คือคนที่ผมอยากโหวตแต่คือยังไม่ขึ้นแท่นไงเออผมไม่ไม่เสนอผมตัวมีชีวิตถ้าผมเสนอผมน่าจะตายนะเออผมเลยแบบไม่ดีกว่าผมได้ผมได้แคปชั่นแล้วอะโอเคงั้นเดี๋ยวผมเสนอแทนคนตัวเองแล้วนะครับใครเสนอผมเสนอคุณอาชันวิครับฟิวครับครับกันเหนือคุณชับบี้ครับได้แคปชั่นคลิปแล้วแอทแท็กเซ็นโลโซ่แอทแท็กเซ็นโลโซ่คุณฟิวแอทแท็กได้ครับคุณชับบี้ครับเพราะว่าถ้าในเมื่อมันมีกรณีที่มันมีดาชิอย่างที่สันนิษฐานกันนะมันก็จะเว้น2คนซึ่งก็อาจจะเป็นคุณแบร์ที่เป็นคนดีอีกคนนึงแล้วมันก็จะเข้าเขากับที่ว่ามันจะมีมินเนี่ยนที่ห่างกัน1อีกอะไรแบบเนี้ยคือคิดว่าคุณเดมใช่ไหมเป็นมินเนี่ยนเงี้ยหรอเอ้ยไม่ใช่ดิไม่เฮ้ยห่างสองก็นะคุณตัวไม่หมายถึงว่าครับไงที่เขาบอกทุกคนก็ประมาณนี้ฮะคุณชอบี้เฟียคุณชอบี้ครับดีเฟนซ์ครับ คุณไรดีอ่ะก็ไม่รู้จูฟเรื่องอะไรแล้ว เดี๋ยวตายแล้วก็อาจจะพูดได้มั้งดูว่า ไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้จะพูดอะไรแล้วอ่ะแต่ว่าคุณชอบี้เขาไม่โหวตคุณฟิลนะพี่เสกงงแตกแล้วคนนี้อะไรเนี่ยงงเหรอเสนอเองเสนออย่างเดียวแต่ไม่โหวตลองโหวตกันดูครับเอาไปค่ะคุณมีใช้สิทธิ์ไปแล้วนะครับคุณเราก็ใช้สิทธิ์ไปแล้วนะครับคนโฟนโหวตไหมครับโหวตก็ได้ค่ะคุณหมอกใช้สิทธิ์ไหมครับยังครับคุณเป็ดโหวตไหมครับโหวตครับคุณยูมิโกะโหวตไหมครับโหวตค่ะสามคุณมีนาโหวตไหมครับสามแล้วไม่ค่ะคุณมีนาไม่โหวตครับคุณดีมใช้สิทธิ์ไหมครับไม่ครับคุณตั้วโหวตไหมครับไม่โหวตครับเราไม่ทำอะไรเพื่อเดียวกันคุณฟิวอะไรอ่ะโหวตครับคุณโหวตกับพี่เสกไหมครับไม่โหวตครับสี่เสียงมีใครต้องการเสนอชื่ออีกไหมครับเดี๋ยวตอนเนี้ยคือใครเสนอไปแล้วคุณเป็ดเสนอไปแล้วไม่เสนอไปแล้วต
คุณฟิลก็เสนอไปแล้วเหลือ4คนที่อาจจะโดนวิทย์นะระวังนะคุณชับบี้คุณตัวคุณยูมิโกะคุณมีนา4คนใช่ไหมทำไมอ่ะระวังโดนวิทย์นะเพราะว่าวิทย์มันยังไม่มีใครตายเลยไงคุณหมีสาบไว้แต่ไม่โดนใช่ไหมเลยเชียร์เอางี้ผมสาบคุณชับบี้ไปคุณชับบี้ห้ามเสนอไม่งั้นแตกไม่ใช่เลยนะคุณชับบี้บอกว่าก็อยากเป็นเศษที่เสนอคนอื่นเหมือนกันตลกเลยนะถ้าไม่เชื่อก็เสนอไปไม่เสนอนี่เดาว่าอยู่ที่พี่มีนานี่คิดว่าพี่มีนาอยู่นิ่งๆดีกว่ามีนาเงียบเลยอะเกมเนี้ยใช่คือเงียบไปแล้วทีหายไปแล้วจากเกมเขาเป็นวิทย์เองไงหรือเปล่าเงียบเพราะว่ามึนกับข้อมูลที่ได้จริงมีแต่ข้อมูลโฟทองโฟทองดีแล้วไม่โฟทองสามคืนปวดพี่นาถ้าพวกพี่อยู่ข้างโนดาชิมีใครอยู่ข้างบ้างยูมิโกะไม่มีใครบวชแล้วใช่ไหมแต่ตายไปแล้วจะหมดนั่นเลยจริงอยากรอดูเฉลยนะแกแม่อยากคืออยากรู้ว่าใครเป็นคนนอกแค่นั้นเลยอยากรู้อย่างเดียวเลยมากเลยอ่ะคนนอกไปใครมันไม่มีเราเป็นคนนอกไม่มีใครโหวตแล้วใช่ไหมครับนั้นเดี๋ยวปิดนะครับปิดการโหวตนะครับ3 2 1ปิดการโหวตนะครับคุณฟิลถูกประหารชีวิตและเสียชีวิตครับเกมยังไม่จบครับโอ้ my godโอ้ยพี่บอมปากดึงผมขึ้นด้วยนะตอนนี้ฝั่งสีแดงอ่ะคือเล่นไปคนละทางนะเหมือนว่าเล่นไปคนละทางนะแต่ว่าไม่รู้ดีหรือไม่ดีนะก็คือตอนนี้คือแบบมีหลายโลกมากนะมีโลกวอร์ท็อกซ์มีโลกวิกโกมาทิสนะครับมีโลกแฟงกูด้วยเออครบยังวะขาดตัวอะไรโนดาชิเออโนดาชิก็มีครบเลยตอนเนี้ยผมว่ามีโอกาสที่ผมจะชนะสูงนะครับแล้วก็ผมจะดูก่อนว่าใครตายนะครับคุณเป็ดครับสาบใครครับ สาบมีนาครับคุณมีนานะครับโอเคครับผมเลือกสาบมีนาเพราะว่ามีนาเป็นคนที่น่าสงสัยน้อยที่สุดแล้วครับถ้ามีนาถูกวิชฆ่าตายอ่ะก็ไม่เกิดอะไรขึ้นกับทีมสีแดงอ่ะครับเพราะว่ามีนายังไงก็เคลียร์อยู่แล้วนะครับแล้วก็ผมพยายามจะโยนไปหาวงข้างล่างนะครับก็คือคุณชับบี้กับคุณตั้วนะครับผมก็เลยไม่สาบคุณชับบี้กับคุณตั้วนะครับแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่าไมโครโฟนจะฆ่า2คนข้างล่างหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเป็นไปได้ถ้าเป็นผมอาจจะฆ่ามีนาจริงๆผมไม่ได้บอกไมด้วยแหละว่าผมจะวิชเคิร์สใครนะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับก็เสียฟรีไปก็ไม่เป็นไรครับตื่นเช้ามาเนี่ยมันจะเหลือ5ที่มีคนดี2โอ้จริงๆถ้าผมบอกไมให้ฆ่าคนที่ไม่ซ้ำคนที่ผมจะวิชเคิร์สเนี่ยเราจะแทบจะชนะฟรีเลยนะครับเพราะว่าไมค่า1แล้วพรุ่งนี้เช้าตายอีก1นะครับก็จะเหลือแค่คนเดียวนะครับซึ่งโอกาสชนะสำหรับผมก็จะมีมากขึ้นไปอีกจริงๆผมควรจะไปคุยกับไมว่าผมจะสาบใครแล้วก็ให้ไมค่าอีกคนหนึ่งแทนนะครับทำไมคืนนี้มันนานแปลกๆเศษตายเหรอเศษตายพี่บ๊อบคิดนานถ้าสมมุติเศษตายนะผมจะให้เป็นไมกับยูหรือไมกับผมก็ได้หรือไมกับชับบี้เหรอถ้าไมกับชับบี้น่าจะยากสุดแล้วปะไม่แน่ใจนะผมต้องเล่นยังไงให้เป็นปีศาจต้องเล่นยังไงให้เป็นปีศาจผมตื่นขึ้นมาแล้วก็บอกว่าผมเป็นมิวแทนเออก็น่าจะดีผมตื่นขึ้นมาแล้วก็ผมบอกว่าตัวเองเป็นมิวแทนสวัสดีครับวันนี้ตื่นขึ้นมาครับแล้วพบศพของคนตัวครับโอ้พิเศษพิเศษเหลือแค่คนเดียวแล้วเศษตัวนี้เหลือเศษตัวจริง
ขอคุยกับคุณวาวหน่อยทุกคนทุกคนทุกคนยังหาคนนอกไม่เจอใช่ป่ะผมคือมิวแตนนิ่งแหละเฮ้ยคือโดนเดี๋ยวนะอ๋อเป็นมิวแตนเหรอลองดูลองดูคุณเป็นมิวแตนเหรอคุณเป็นมิวแตนดูเพราะนั้นเนี่ยโอเคคนแปดตัวประหารชีวิตครับโอเคค่ะเออต่อเลยครับเนี่ยโอเคตึงจัดใช่เหรอก็ได้อยู่ก็ได้อยู่ขายมิวเซนแล้วตายไปค่ะทำไมไม่อยู่ก็จะได้รู้ก็จะไม่มีลิขสิทธิ์โอเคแล้วเกมก็ยังไม่จบครับกลับเข้าสู่ห้องครับเข้าใจเมื่อกี้คืออะไรโอ้โหแล้วพรุ่งนี้นะสามคนนะโอ้โหไม่เข้าใจเมื่อกี้อ่ะโอ้ไม่เข้าใจทำไมงงอะไรอ่ะงงด้วยไม่เข้าใจอ่ะอะไรอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนคือถ้าผมโดนเซเลโนวัสสาบผมต้องรู้สิว่าโดนเซเลโนวัสสาบ มันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นพี่บ๊อบไม่น่ามีโอกาสไหนที่ผมจะตายได้แล้วครับก็คือมีทางเดียวก็คือผมโดนเซเลโนวัสสาบแล้วผมก็ไม่รู้ด้วยนะช็อกเลยผมช็อกเลยจังหวะนี้พี่บ๊อบครับผมตายได้อย่างไรก็โดนแมสอะครับแต่ผมต้องรู้ตัวสิถ้าผมโดนอ่ะเออใช่ผมลืมบอกเลยใช่ไหม แล้วผมแมสแล้วสาบผมเป็นมิวแทนด้วยเหรอไม่เขาแมสเป็นในนั่นเขาแมสเป็นคล็อกเมเกอร์เออพี่ลืมบอกนี่พี่บัฟโอเคอ๋อพี่นึกว่าคุยกันเรียบร้อยแล้วไม่ได้คุยโอเคครับโอ้สอรี่ไม่เป็นไรพี่บัฟโอ้โหบันเทิงเหลือเกินอะไรวะบันเทิงกว่านี้ไม่มีอีกแล้วผมไปทำคอนเทนต์มาเนี่ยมีกระชายไหมครับวันนี้ตื่นขึ้นมาครับพบศพคนมีนาครับเหลือ3คนแล้วใช่ไหมเนี่ยทุกคนคุณแม่ดาคุณตัดจอยไปทำไมเรามีความจริงมาบอกที่จริงไม่มันต้องเหลือ2คนเป็นหมองูเองแหละเป็นอะไรนะอะไรนะเราเป็นหมองูเองแหละเป็นหมองูเหรอใช่หมองูที่ไม่สลับเลยยังไม่หรือสลับไปแล้วสลับแล้วโดนปีศาจมันต้องสลับแล้วสิใช่ไหมก่อนหน้านี้เป็นปีศาจแล้วตอนนี้กลายเป็นหมองูเหรอแต่ถ้าสลับแล้วเราจะไม่ได้เป็นหมองูแล้วเป็นหรือเปล่าเป็นหมองูไม่รู้แต่ตอนนี้เราเป็นหมองูไม่ตอนนี้เป็นหมองูใช่ไหมตอนนี้เป็นหมองูใช่แต่ถึงว่าก่อนหน้านี้ไม่เป็นหมองูตอนแรกเป็นอะไรอ่ะแล้วตอนนี้ฝากคนดีแล้วตอนนี้ถ้าเป็นหมองูคือเป็นฝากคนดีละก่อนหน้านี้เป็นอะไรเอาหมองูเป็นทีมชาวบ้านแล้วนะกำลังอ่านถ้าเป็นหมองูเป็นทีมชาวบ้านแล้วตอนนี้ต้องช่วยชาวบ้านละได้ก็บอกมาเลยครับว่ามินเนี่ยนมีใครบ้างแล้วเราจะจัดกันเองว่าเชื่อไหมใช่ไม่เขาเป็นหมองูตั้งแต่แรกใครจะไปบอกว่าเป็นฟาวเวอร์เกิร์ลตั้งแต่แรกไม่เคยสลับเหรอไม่คือตอนนี้เขาบอกเขาเป็นหมองูแล้วแปลว่าเขาเคยเป็นเดมอนมาก่อนหรือเปล่าใช่ไม่เขาเป็นหมองูตั้งแต่แรกสองเท้ามาฮะอ่ะอยู่ยังไงยังไงอยู่ยังไงวันนี้เป็นหมองูอ่ะไม่ตอนนี้เป็นอะไรเฮ้ยเป็นหมองูพึ่งไม่ยูคือยูเพิ่งเป็นหรือว่าเป็นมาตั้งแต่ต้นเกมไม่เพิ่งเป็นแล้วเดมอนเป็นโลอะไรใช่ไหมเพิ่งเป็นได้แล้วเดมอนเป็นโลอะไรเดมอนเป็นโลอะไรดีเดมอนเป็นโลแฝดแล้วกันแฝดไม่ก็มันแฝดยูต้องเคยเป็นเดมอนมาก่อนถึงจะเป็นหมองูได้นะไม่คือยูเป็นหมองูตั้งแต่ต้นเกมหรือว่ายังไง
ไม่เดี๋ยวนะก่อนจะเข้าอยู่ไม่ต้องได้ข้อมูล2คืนแมทติเมติเชียนได้ข้อมูลอะไรคะ2คืนผมว่าแปลกๆแล้วอ่ะยูเป็นบทเลยไม่ต้องจี้ยูแล้วครับมาคุยกับไม้ดีกว่าโอเคอ่ะเปิดไม้ไม่ได้อะไรอ่ะ2คืนก็เขาบอกว่าหนูได้1 1กับ1เหรอจริงมีนานจริงโอ้ยเพราะว่าอยู่จนจบหนูมึนละหนึ่งแต่ว่ามันเป็นคนที่ได้ใช้ความสามารถนะหนึ่งไม่เอาไม่เป็นไรแต่ว่าปับเดี๋ยวนะไม่คือซีใช่ไหมซึ่งตอนนี้ไม่นั่งงงว่ะอัดกับมันหนึ่งยูยังไงนะยูยังไงขออีกทีคือยูเคยเป็นเดมอนมาก่อนถูกไหมผมคิดว่าไม่ควรไปที่อยู่อ่ะด้วยงั้นไม่เคยไปที่อยู่อ่ะไม่เคยเป็นเดมอนด้วยแต่ตอนนี้เป็นหมองูจะเป็นหมองูได้ไงผมคิดว่าไม่ควรที่อยู่อ่ะโอเคโอเคโอเคผมคิดว่าไม่ควรที่อยู่ควรไปที่คุณเป็ดครับคุณเป็ดคุณเป็นมิวแทนที่ฆ่าตัวเองเมื่อวานเพราะอะไรครับแต่ว่าเพื่อให้เข้ากลางคืนแล้วเราก็จะได้อันนี้เลยเหรออ๋อถ้าเกิดงั้นแปลว่าไมค์กับชับบี้ร้ายเหรอเซเลโนวัตยังมีชีวิตรอดอยู่เหรองั้นแปลว่ามันมีเซเลโนวัตกับเดมอนที่รอดอยู่ตอนนี้อย่างนั้นจะคนเด็ดไม่แดงสองเรื่องตอนนี้เกมต้องจบแล้วดิไอ้โมเมนต์โดนเซเลโนวัตนี่คือฮาเลยนะคือแดงจะชนะคือมันต้องเหลือ2คนที่มีชีวิตรอดตอนนี้เรามี3ซึ่งอาจจะร้าย2และก็ดี1ผมคิดว่าไมโครโฟนอ่ะน่าจะร้ายเพราะว่าเขาดูแกได้1ทุกรอบเลยผมงงจริง ไม่เขาได้2อยู่รอบนึงพี่ได้1เขาได้1 1 2 1 1แต่ประเด็นคือมันเป็นข้อมูลที่มั่วไงเพราะว่าดูจากการที่คนที่ใช้ข้อมูลเยอะผมปิดไมค์แล้วเว้ยถ้าเกิดว่าไปอธิบายหน่อยทำไมเมื่อวานมิวแทนวิโกโมทิสป่ะครับเพราะว่าถ้ามันเหลือ3ตัวแล้วถ้ามินเนี่ยนยังอยู่ชิบหายแล้วกูเล่นยังไงวะเนี่ยชิบหายแล้วกูเล่นยังไงผมโดนสาปแล้วก็เลยตายแล้วอยู่เหรอท้อจีท้อจีกำลังงงได้ยินหมดอยู่ดวงเองไม่แล้วอยู่เลือกใครไปถ้าเกิดอยู่เป็นงูเลือกใครไปเป็นงูเลือกใครไม่ครับอย่าไปยี่จะไปจี้คุณยูครับผมเชื่อว่าคุณยูเป็นสแนคชัมเมอร์ครับไม่ก็นี่ไงก็ผมเชื่อแต่ผมอยากรู้ว่าเลือกใครไปถ้าที่การทุกเรื่องคุณจะสลับตำแหน่งกับคนฟังไปยูเลือกถ้าปกติถ้าเกิดคนที่เขาเล่นเป็นฟ้าครับเขาก็จะเลือกตัวเองถ้าเกิดไม่มั่นใจถ้าอยากเล่นฟ้าเรื่อยๆเลือกตัวเองได้เหรอได้ครับได้ชูนแอดอะไรเลือกตัวเองอ๋อเลือกตัวเองโอเคถ้าเลือกตัวเองก็นั่นแหละเหลือชาปี้กับไมโครโฟนเดมอนอยู่ตรงนั้นแหละสักคนหนึ่งเดมอนหนึ่งกับเดมอนหนึ่งกับเซรีโนวัตหนึ่งผมสาบตัวเองแล้วผมก็ตายเองครับผมสาบตัวเองเลยผมปิดยังไม่เสนอชื่อตัวเองเลยผมเป็นเซรีโนวัตเองครับเฮ้ยเป็นถูกบทฮะเป็นถูกบทอ๋อโอเคเข้าใจแล้วไม่เข้าใจโอเคเป็นสรุปเกมนี้เป็นวิกเกอร์มอร์ติสยังได้อยู่เพราะว่าถ้าคุณเป็ดเล่นเพลย์นั้นโอ้ my god ไม่แต่คุณเป็ดคิดว่าใครเป็นดีมอนอ่ะไม่ใช่ชับบี้ครับสรุปคุณเป็ดเป็นโรอะไรทำไมไม่ใช่ผมเป็นเซเลโนวัตที่สาบตัวเองเพื่อดูให้เหมือนตัวเองเป็นคนดีแต่คุณเดมจับได้ซะก่อนผมก็เลยแกล้งทำเป็นหลุดแล้วก็ปิดไมค์โอ้ลึกเชียโอเคเข้าใจแล้วโอ้ my god ตัวเองเพื่อนอันนี้ฝ่ายแดง
ายแดงจะชนะได้ก็ต่อเมื่อมีฝ่ายฟ้ากับฝ่ายแดงอย่างละหนึ่งถูกไหมฮะใช่ครับใช่ใช่ค่ะหรือสี่คนมีชีวิตอยู่รอดแล้วก็ไม่ใช่ฝ่ายแดงอย่างเดียวนะคะต้องเป็นเดมอนเท่านั้นที่อยู่ในศพครับก็แสดงว่าตอนนี้ก็เหลือเดมอนอยู่แค่ตัวเดียวถูกไหมครับใช่ใช่มันเหลือเดมอนแน่ๆค่ะพี่กับอาจจะมีมินเนี่ยนอีกหนึ่งตัวใช่หรือมีวิกรมอาทิตย์แล้วมินเนี่ยนเดทไปแล้วมีแน่ๆครับในนี้มีมินเนี่ยนอยู่หนึ่งแล้วก็มีเดมอนอยู่หนึ่งครับผมไม่โกหกคุณเดมไปด้วยแหละคุณเดมเดี๋ยวไปด้วยหน่อยไม่นี่แกหลอกฉันมาดูตลอดเลยปะอะไรนะสีแดงเหรอมาเธอหลอกเราหรือเปล่าสีแดงเหรอน่าจะเป็นคุณยูมิโกะไหมครับน่าจะมีความเป็นคุณเป็ดคุณเป็ดเดี๋ยวขอด้วยหน่อยค่ะไม่ยูเป็นดัดฟ้าค่ะคุณเป็ดคุณคุยผมทำไมครับเป็ดงงอ่ะพี่หมายถึงพี่บ๊อบเล่นผิดยังไงอะคะยูอ่ะมาเซเลนวัตผมแต่พี่บ๊อบไม่มาบอกผมเข้ามานะปะยูเฮ้ยเฮ้ยไอ้ไมค์อย่าเพิ่งเข้ามามันน่าสงสัยสภาพโอเคเออผมเลยไปต่อไม่ถูกเลยคือผมอะโดนยูสาบโดนเซเลนวัตแมทให้เป็นตัว uh-huh. ในตัวหนึ่งที่ไม่ใช่มูตันน่ะเออ แต่ม็อดไม่มาบอกผมว่าผมโดนสาปแล้วผมกะว่าผมจะเล่นว่าแบบยังมีเซโนวัตอยู่อ่ะ uh-huh. หรือไม่ก็เล่นว่าผมเป็นผมเป็นคนนอกแต่ไม่เข้าใจว่าทำไมอยู่ต้องเล่นเป็นหมองูอะคะไม่รู้เหมือนกันไม่เพราะว่าอยู่ก็คงงงว่าอยู่ก็คงงงว่าทำไมผมตายไงเราได้เปรียบมากๆเลยตรงที่พอตื่นมาปุ๊บเหลือ3แล้วอ่ะใช่ใช่โยนไปที่คุณชับบี้จบเลยนะเพราะว่าเศษที่ไม่ตื่นสักทีนี่คือแบบไม่คือผมก็ไม่รู้เล่นยังไงแล้วตอนเนี้ยอุ้ยคืองงมากว่าเราอยู่ไปทางทำไมอยู่ต้องไปทางงัวหนูไม่เข้าใจเลย แล้วพอทีนี้มันกลายเป็นว่าตัดช้อยเหลือไมค์กับชับบี้อ่ะซึ่งคือไอ้ไมค์โดนแน่เลยอ่ะคือจะชนะอยู่แล้ว ไม่ผมว่าอยู่สาปตัวเองแน่เลยคือวันเนี้ยยูสาตัวเองถ้ากลายเป็นเซนเนชัมเมอร์อะไรอย่างนั้นนะโอ้ยแล้วไม่คือถ้ายูสาตัวเองให้เป็นเซนเนชัมเมอร์ยูก็คนจะไม่เล่นอะไรเลยแล้วไม่แอคติ้งเป็นเซนเนชัมเมอร์เลยเพื่อที่จะให้มอสฆ่าให้ตายทิ้งไปเลยเหลือแดงหนึ่งฟ้าหนึ่งชนะเลยเออจริงว่ะมูยูเล่นทำไมก่อนไม่แต่ถ้าผมเป็นมอสผมก็ไม่ฆ่ายูหรอกเพราะมันไวนอตทรีไงไม่ฆ่าก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็จะมีโอกาส2โหวตคนเป็นหลักแดง2กับฟ้า1ยังไงเราก็ชนะอยู่ดีโอเคโอเคไม่เป็นไรหวังว่าไม่มันจะรอดแล้วกันแล้วมันเลิกลากแล้วตอนนี้ไปอ่ะไม่ไหวแล้วตัวเนี่ยมันเลิกลากมานานแล้วมันเลิกลากมานานแล้วที่พยายามโยนให้มันไม่เป็นแมทเทเมติเชนได้ข้อมูลอะไรไม่บอกเข้าไปแอคติ้งเป็นแมทไปไม่อย่างเงี้ยโอเคโอเคเดี๋ยวทุกคนจะสงสัยเราได้วิกรมติดอาจจะเป็นโนราชิเข้าใจคนเป็ดละกว่าจะเข้าใจ คือมีโนราชิหรอใหญ่ทับบี้ยังไม่ใช่ครับทับบี้ยังไม่ใช่แน่นอนครับไม่รู้ดิผมว่าคุณโปนไม่รู้ว่าผมว่าโปนแหละโหวตเถอะถ้าจะขนาดนี้โหวตกันเลยอ่ะแล้วที่เนี้ยโฟนคิดว่าใครและโฟนได้ข้อมูลหนึ่งมันได้ข้อมูลผิดจากอะไรอ่ะหนูก็ไม่รู้ไงเขาก็บอกหนูหนึ่งหนูก็เชื่อว่าหนึ่งแต่หนูที่หนูสงสัยหนูสงสัยยูมิโกะตั้งแต่แรกแล้วเพราะว่าเขาอ่ะบอกว่าเป็นฟาวเกอร์แล้วอยู่ๆก็คือเขาไม่ได้ให้ข้อมูลอ่ะยูไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรเลยไม่ให้ข้อมูลเลยแล้วก็มาบอกอยู่ๆก็มาบอกว่าเป็นมีคนถามเราทุกวันอยู่นะว่าได้อะไรในห้องใหญ่แล้วประเด็นคือวันแล้วก็วันที่บอกว่าได้สองวันที่ใหม่บอกว่าได้สองซึ่งมันมีคนที่สงสัยคุณเด็กชายคุณเด็กชายกับมีนาที่ได้ใช้ความสามารถแค่สองคนพวกสองคนต้องคิดแล้วว่าหนูเธอทั้งนั้นจะตายคุณตัวเป็นอะไรนักลงคุณตัวเหมือนคุณเป็นอะไรอ๋อเหรอวันแต่ถ้าอยาก
วัดไอ้ไมค์ก็ได้ก็เป็นเทพพอร์ตวัดที่ไมค์ก็คือที่ไมค์ได้เลขอะไรบ้างครับศูนย์หมดเลยครับน่ะเห็นป่ะออร่าเข้าศูนย์ทุกคืนเลยออร่าเข้ามาจากอะไรอ่ะตอนเนี้ยออร่าเข้ามันควรจะมีสีแดงตายไปบ้างอะคืนไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าศูนย์ทุกคืนวันนี้เราแพ้แล้วใช่มันจะไปไม่ได้ไงไม่แต่คุณตัวเพิ่งตายเมื่อคืนไงศูนย์ทุกคืนได้คุณตัวเพิ่งตายเมื่อคืนทุกคืนได้ผมเพิ่งตายเมื่อคืนผมเพิ่งตายเมื่อวานอ๋ออ่าค่ะได้ค่ะศูนย์ชับบี้ไม่ใช่นะชับบี้ไม่ใช่แต่วันที่ผมตายคือมอสน่ะไม่ให้ข้อมูลผมเลยใช่ถูกนะใช่ตายก็ถูกแล้วที่จะไม่ได้ข้อมูลเพราะว่านี่ก็ไม่ได้ค่ะรู้เลยว่าตายเดี๋ยวนะระหว่างคุณตั้วกับคุณเป็ดใครตายก่อนคุณเป็ดตายก่อนคุณตั้วใช่ไหมเออผมตายก่อนผมตายก่อนผมตายกลางวันไม่หรอผมใช่คุณเป็ดตายก่อนแล้วคุณตั้วตายกลางคืนเออคุณตั้วตายกลางคืนคุณตั้วไม่ได้เลขเพราะคุณตั้วโดนฆ่าตายกลางคืนในเฟสผมครับแล้วอ๋อไม่คุณตั้วตายก่อนคุณตั้วตายก่อนตั้วตายก่อนคุณตั้วตายก่อนฆ่าใช่เพราะว่าคืนล่าสุดเมื่อคืนมีนาตายหรอมีนาตายตายก่อนผมตายก่อนแล้วคุณเป็ดแล้วเป็นคุณมีนาครับถ้าเออแล้วถ้าคุณตัวได้ข้อมูลศูนย์จากที่หมอวาวมีแล้วก็คุณเดมสี่คนเนี้ยเป็นศูนย์ถูกต้องครับแต่ว่าไม่มีฝั่งแดงตายแต่คุณเป็ดคุณมีนากับคุณฟิลไม่ได้ข้อมูลเพราะคุณตัวตายก่อนโอ้ยเกมนานแท้มีเกมนานจัดตอนเนี้ยตอนเนี้ยผมรู้เลยใครปวดหัวที่สุดพี่บ๊อบรอดูอ่ะปวดใครก็ปวดผมไม่มีสิทธิ์แล้วผมนอนแล้วประเด็นนี่ก็ไม่มีเสียงแล้วแต่ทุกคนคือเอาที่ทุกคนอยากวัดเลยทุกคนอยากไปที่ใครก็แล้วแต่ทุกคนเลยผมไม่โหวตให้ชับบี้เด็ดขาดเพราะชับบี้ไม่ใช่ปีศาจครับเอ้ยใช่หรอแล้วคุณได้ใจได้ไงอะไรนะก็ผมเป็นลูกสมุนไงได้เอ๊ะยังไงนะสิถ้าคุณเป็นลูกสมุนคุณก็ไม่ตายดิคุณจะตายได้ไงผมสาปตัวเองกะว่าผมทุกคนเชื่อว่าผมเป็นคนดีแต่มีคนจับได้ซะงั้นคุณชับบี้สงสัยใครโหวตได้เลยโหวตได้เลยผมโหวตตามตอนนี้ต้องเสนอโหวตแล้วแหละอ่ะหรือเปล่าช่วยขายเสียงซื้อเสียงผมหน่อยครับขายใครโหวตหนูเลยโหวตหนูเลยปวดหัวแล้วอ่ะพูดจริงๆเกมมันนานเกินเสียงโหวตผมใครจะถูกโหวตเป็นคนแรกผมให้คนนั้นเลยไม่โหวตตัวเองดิโหวตตัวเองดิผมจะเสนอชื่อเกมนี้ให้คนร้ายกับผู้เล่นใหม่เดี๋ยวโหวตตัวเองเดี๋ยวโหวตตัวเองด้วยเลยเสนอไปเลยเออเสนอตัวเองแล้วก็โหวตตัวเองอ่ะแรงเสนอคนแรกเสนอคนแรกมันไม่กล้ายกกันเชื่อผมดิใช่เอาแล้วสักพักมีเสียงโหวตของตัวเองคนเดียวอ่ะแล้วมีชื่อคนอื่นเออถ้าเนี่ยทำไมเสนอตัวเองไม่รอดเลยนะไม่รอดไม่รอดหรอกทุกคนสงสัยกันอยู่แล้วหนูไม่รอดก็ไม่มีวิทย์แล้วใช่ปะตอนนี้สามคนแล้วมีผมครับวิทย์ใช้ไม่ได้แล้วครับอ๋อไม่ใช่ซึ่งผมว่าถ้ามันเป็นทฤษฎีโอโกโมทิปตัวเนี้ยมินเนี่ยนน่าจะไม่อยู่แล้วถูกต้องแต่ถ้ามินเนี่ยนไม่อยู่แล้วแล้วดันเสนอเดมอนพอดีแล้วคนดีโหวต2คนเลยมันก็จะเสี่ยงเกินไปหรือเปล่าแสดงว่าเขาต้องมั่นใจว่าเขาน่าจะไม่โดนโหวตแน่ๆเสี่ยงว่าพี่บ๊อบตัดเวลาจบได้เลยเรียก3คนนั้นขึ้นมาโอเคครับอ้าวเสนอชื่อครับเรียก3คนนั้นขึ้นมาด้วยโอเคใครจะโหวตใครก็โหวตผมเห็นด้วยทุกคนโหวตเรื่องคุยเรื่องคุยไม่เสร็จเลยเหรอข้างล่างโหวตครับเสนอใครก็เอาหมดครับ
บวชคนนั้นเนี่ยเสนอใครก็เสนอคนนั้นจากใครก่อนครับใครต้องการเสนอชื่อบ้างครับขับวนหนูกันไหมเสนอโฟนครับคุณโฟคุณอะไรเสนอครับคุณชับบี้เสนอโฟนชับบี้คุณเสนอโฟนครับโอเคครับแอทแทกเลยครับแอทแทกไงดีไม่รู้อ่ะไม่ต้องอยู่แค่นี้อ่ะใช่อยู่แค่นั้นแหละเพราะว่าไม่ดีเฟนเหมือนกันนี่ก็จะไม่ดีเฟนเหมือนกันเพราะว่าปวดหัวมากไม่ไหวแล้วอยากนอนไม่ดีเฟนเหมือนกันค่ะไม่ดีเฟนอะไรเลยเฮ้ยยังไงเอาแค่นี้หรอแค่นี้เขาไม่ดีเฟนไงโหวตเลยฮะวนเลยวนเลยวนหนูเลยวนหนูไปอ่าโอเคครับอ่านั้นเดี๋ยวดูครับมีใครต้องมีใครบ้างเริ่มที่พี่หมอกครับเริ่มที่คุณหมอกครับใช้สิทธิ์ไหมครับค่ะใช้ไปใช้ไปใช่ไหมใช้จบๆใช่ไหมคุณหมอกใช้สิทธิ์นะครับคุณเป็ดใช้สิทธิ์ไหมครับถ้าพี่หมอกใช้ผมไม่ใช้คุณยูมิโกะใช้ไหมครับโหวตไหมครับโหวตโหวตไหมไม่ตายโหวตค่ะคุณยูโหวตใช่ไหมครับค่ะตายไปเนี่ยคุณมีนาใช้สิทธิ์ไหมครับโหวตใครนะโหวตหน่วยคุณโหวตเลยพี่ไม่มีอะไรจะเสียแล้วโอ้ยไม่อยากแพ้ว่าคุณมีนาโหวตเปล่าอ่ะคุณมีนาหายไปโหวตโหวตโหวตใช่ไหมครับใช้เสร็จไหมครับคุณมีนาฮัลโหลได้ยินปะได้ยินครับได้ยินได้ยินพี่มีนาโหวตเมื่อกี้เขาโหวต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 นะครับโอเคครับคนเดมใช้เสร็จไหมครับยังครับยังครับไม่พอแล้วเดี๋ยวมันแซงไม่ได้นะฮัลโหลตามเสียงอยู่ตอนนี้โหดเลยโหดเธอแสดงคือพี่บอสสั่งเข้าอ่าพี่บอสสั่งเข้าสามค่ะไงคือถ้าเป็นฟ้าก็เราลันต่อเลยก็ได้แต่ถ้าเป็นฟ้าก็รบกวนอย่าพิฆาตกันเองเมื่อกี้คุณเดมไม่ใช้สิทธิ์นะครับคุณตั้วโหดไหมครับใช้สิทธิ์ไหมครับไม่ใช้สิทธิ์ครับคุณฟิลใช้สิทธิ์ไหมครับไม่ใช้ครับคุณช็อปปี้โหดไหมครับไม่โหวตครับคนเสนอไม่โหวตอะไรวะนี่อะไรอ่ะใช้ไปแล้วค่ะหนูใช้หนูที่มีใช้ไปแล้วคนโฟนโหวตตัวเองไหมครับไม่โหวตแล้วกันค่ะไม่โหวตสามคนเสนอไม่โหวตเรื่องอะไรวะนี่สามเสียงขึ้นแท่นประหารครับมีใครต้องการเสนอชื่ออีกไหมครับคุณโฟนเสนอได้นะใครช่วยเสนอชื่อคุณยูมิโกะโฟนต้องเลือกแล้วว่าควรจะเอาใครออกน่าจะคุณยูมิโกะแล้วคิดว่าคุณควรรันใจตัวเองเป็นคนดีก็ต้องเสนองั้นหนูเสนอน้องยูไม่ควรเสนอคุณยูนะครับโอเคครับตายโดนแม่มดคุณมีนาเลยอย่างที่หนูใช้สิทธิ์ไปแล้วคุณเดมใช้สิทธิ์ไหมครับเดี๋ยวไม่แอดแท็กไม่เป็นนะเออใช่ไม่แอดแท็กเออชอบแอดแท็กก่อนครับแอดแท็กไม่คืออย่างที่บอกแต่ว่าตั้งแต่ตอนแรกอ่ะที่ยูอ่ะบอกว่าเป็นฟลาวเวอร์เกิร์ลอ่ะก็คือยังไม่ได้ข้อมูลอะไรจากยูเลยไงแล้วอยู่ก็เพิ่งมารู้เมื่อกี้ว่ายูก็บอกว่าเต็มเป็นหมอกงูแล้วก็เหมือนพี่หมีก็ถามยูแล้วยูก็แบบคิดนานมากกว่าจะตอบก็เลยแบบอ่ะโอเคนี่ค่ะโอเคดีเฟนซ์ไหมครับคุณยูครับคือตอนแรกอ่ะเป็นฟลาวเวอร์เกิร์ลจริงๆใช่ไหมแต่ว่ามีแค่วันนี้แหละที่เป็นหมองูแต่วันนี้เป็นหมองูที่เป็นหมองูเอ้าเชื่อครับทุกคนเชื่อครับโอเคครับอันนี้พี่ไม่ค่อยเชื่อเลยนะพี่ไม่เชื่อผมเชื่อไงแล้วก็ยูเลือกผมไปเมื่อคืนเนี่ยก็เลยไม่สบายอันนี้ถึงใครแล้วอ่ะเชื่อแล้วกันเสร็จแล้วคุณมีนาใช้สิทธิ์ไปแล้วนะครับคนเดมใช้สิทธิ์ไหมครับไม่ครับคนตัวใช้ครับเฮ้ยคนตัวใช้ตัวตัวไรชัวจริงคนฟิลยังไม่ใช้ครับคนช็อปปี้โหวตไหมครับไม่โหวตครับถ้าไม่โหวตใครสักคนมีคนวาคนโฟนครับ
โหวตค่ะเสียงสองเสียงคุณหมอผ่านไปแล้วคุณใช้ไปแล้วคุณเป็ดใช้เสร็จไหมครับไม่ใช้ครับคุณยูโหวตตัวเองไหมครับไม่ฮะสองเสียงก็ขึ้นแท่นประหารเหมือนกันยังไม่หนูหรือเปล่าที่นี่ที่สามนะแต่นี่มีคุณไม่มากกว่านี่หนูมากกว่าเพราะหนูฟอนเป็นสามฟอนเยอะกว่าที่สามใช่คนโฟนสามอยู่โอเคคุณยูจะเสนอไหมครับถ้าคุณยูไม่เสนอก็จบเลยเสนอคุณเหลือคุณชับบี้เสนอคุณชับบี้ยูเสนอคุณชับบี้นะครับโอเคครับแอทแทคเลยครับคุณชับบี้น่าสงสัยตั้งแต่แรกอยู่แล้วอ่ะที่ตอนแรกอ่ะคิดว่าคุณหมีอ่ะเป็นตัวร้ายใช่ไหมแล้วถ้าสีแดงติดกันก็จะเป็นคุณชับบี้ใช่ไหมแล้วก็อะไรจะไม่ได้ อยากเหลือรอดเหลือสามคนสุดท้ายมากได้เสียได้สัมผัสฟิลดีเจอคุณชับบี้ดีเฟนครับจะมีดีเฟนหน่อยไม่ขำอะไรไม่รู้สิข้อมูลอะไรน่าเชื่อมั่งไม่รู้อ่ะไม่ดีเฟนละกันตัวเองไม่ดีเฟนนะครับไม่รู้แล้วเรื่องที่คุณไม่ครับไม่รู้หรอไม่ต้องจบแล้วแหละมาแล้วโหวตไม่คุณมีคนโหวตนะครับคุณไม่โหวตครับคนหมอกใช้สิทธิ์ไปแล้วคุณเป็ดครับโหวตครับนี่โหวตเซเลโนวัตโหวตค่ะคุณมีนาตบมือรอเลยใช้ไปแล้วคุณเดมโหวตไหมครับโหวตครับคนตั้วโหวตไหมครับผมใช้สิทธิ์ไปแล้วนะครับเดี๋ยวนะตัวใช้ไปแล้วเมื่อกี้นี้ใช่ไหมใช่คนฟิลครับโหวตครับแล้วคุณชอบบี้โหวตตัวเองไหมครับไม่โหวตครับไม่โหวต5เสียงนะครับขึ้นแท่นประหารนะครับโอเคจบแล้วที่ขออนุญาตนะครับคนตั้วถูกไม่ใช่คนตั้วคนชอบบี้ครับขึ้นแท่นประหารครับแล้วเสียชีวิตครับเกมก็จบครับเหนื่อยเหลือเกินแดงชนะครับโอ้โหเหนื่อยมากเหนื่อยหลายอยากดูไทม์ไลน์เพราะยูมิโกะเป็นดีสาดแน่เลยตัวเกมนี้พี่ต้องบอกว่าพี่บั๊กไปสองสามจุดนะครับก็คือไอ้บั๊กที่แบบว่าเจ๋งที่สุดก็คือว่าที่คุณเป็ดถูกประหารไปครับพอดีว่าคืนนั้นเนี่ยคุณยูเขาแมสคุณเป็ดแล้วพี่ลืมไปบอกคุณเป็ดให้แมสตัวเองนั่นไงคุณมาฟังกูจริงด้วยตามจริงก็เลยถูกประหารไปทั้งที่เขาไม่รู้ตัวว่าเขาโดนแมสอยู่ก็เลยทำให้เกมพลิกไปเลยไปในรูปแบบหนึ่งพี่บ๊อบส่วนข้อมูลครับพี่บ๊อบบังอีจุดปะออราเคิลปะออราเคิลพี่ก็ให้ข้อมูลไปวันที่มันควรได้หนึ่งเพราะว่าวาวเป็นฝั่งได้หนึ่งครับเพราะว่าวาวตายแล้วอ่ะใช่อันนั้นคือจะรู้เลยว่าวาวฟังกูแน่นอนใช่ใช่ไอ้ที่เราตัดออกว่าวาวไม่ใช่ฟังกูวาวไม่ใช่ฟังกูอ่ะเขียนเลยอ๋อเออใช่ถูกนี่โอ้จบเลยขึ้นหนึ่งเออใช่ใช่แล้วขึ้นหนึ่งแล้วก็วันสองก็เราเข้าก็ได้ศูนย์มันยิ่งย้ำว่าวาวคนดีแน่นอนซึ่งทิศทางเลยเยี่ยมเลยกูผมคนดีครับผมคนดีครับเยี่ยมเลยแล้วทำไมคุณเป็ดเขาแมสแล้วเขาตายเลยผมคนดีครับคือยูอ่ะมาแมสผมให้เป็นคอกเมเกอร์ซึ่งยูอ่ะผมอ๋อให้พี่ให้พี่บอกเล่าเลยเข้าใจแล้วบอกเลยให้พี่บอกเล่าต่อใช่พี่อันแมสแล้วก็ตายไม่พี่ก็นึกว่าเขาคุยกันเรียบร้อยแล้วก็เลยโอเคพี่ก็เลยโอเคพี่ก็เห็นว่าเขาเคลมว่าตัวเองไปมูแตนก็เลยประหารเลยวันนั้นซาวอนก็เลยไม่ได้ข้อมูลเลยคือผมกับยูอ่ะผมกับยูอ่ะฝั่งเดียวกันเอาจริงคุณคิดว่าถ้าคุณเป็ดไม่ตายอ่ะดูก็ยังโดนน่าสงสัยก็เลยไปให้คุณเป็ดตายไม่ผมน่าสงสัยอะดีแล้วเพราะผมเป็นมินเนี่ยนไงใช่ใช่แล้วจังหวะเมื่อกี้ยูจะโยนไปที่ไมค์อย่างนี้ไม่ได้ยูเป็นมินเนี่ยนยูต้องปกป้องไมค์ดิโธ่จะร้องไห้คือผมที่คุณชับพี่คุณชับพี่น่าชับพี่น่าจะสละตัวเองไม่น่าหลุดมาถึงนี้น่าจะสละตัวเองหน่อย
ใช่น่าจะสละตัวเองให้บทสำคัญรอดจริงคุณชอบพี่น่าจะสละตัวเองแล้วแต่แรกเลยรอบหน้าเลิกคุยกับวาวาวกับไมค์ละเราจะไม่เรียกแล้วไมค์ไปไปเราไม่เรียกไมค์ไปคุยด้วยแล้วที่บอกว่าอยู่คนละฝ่ายคือรับโดนนอกด้วยเหรอครับคือเข้าใจแล้วว่าแบบคนละฝ่ายคือแดงกับน้ำเงินมาตลอดเลยยังไงนะครับคือที่บอกว่าคุณชับบี้กับคุณฟิลครับเป็นอยู่คนละฝ่ายอ๋อเขาโกหกไงมันเป็นข้อมูลหลอกครับอันนั้นคุณเป็นข้อหลอกคุณเดมเราคิดถูกมาหมดแล้วแต่แค่น้ำหนักเราเป็นแดงเป็นแดงแค่นั้นแหละผมไม่ได้เป็นซีมเซตจริงๆอ่ะใช่ค่ะใช่ไม่มีอะไรจริงเลยค่ะไมโครโฟนก็ไม่ได้เป็นแมทคือผมพูดเลยไม่มีอะไรผมคิดไว้แล้วว่าแล้วโฟนขายตัวเองให้โดนจับหมอใช่หนูไม่คือโฟนไม่รู้ปกติโฟนจะดึงวาไปอยู่แล้วไงคือดึงวาไปคุยอยู่แล้วอย่างเงี้ยหนึ่งเพราะว่าช่วยกันสืบไงก็ดึงมาปุ๊บไอโฟนก็ขายว่าพี่วาหนูเป็นสวีทฮาร์ทโอเคอันนี้ก็เล่นแบบอ่ะสบายแล้วโฟนงั้นเดี๋ยวโฟนเป็นแมทเลยเดี๋ยวโฟนเป็นแมทเล่นแมทแทนพี่ไปเลยแล้วทำไมเรามีเอาไซเดอร์2คนเลยคนเดียวใช่เรามีเอาไซเดอร์2คนเพราะมีฟังกูไงมันต้องบวก1ไงอ๋อเอาฟังกูเออเหรออีกคนเป็นใครอ่ะมันต้องบวกกันนอกเข้ามาฟังกูชับบี้ไงคุณชับบี้ค่ะเป็นมิวแทนไงจริงคือคุณมิวแทนคุณชับบี้อ๋อเหรอผมยังไม่รู้เลยเนี่ยไม่ขายไม่อะไรอยู่นิ่งๆให้ตายไปชาวบ้านตีกันเองใช่ชาวบ้านไม่ชอบคนมีน้ำมีน้ำมัวแล้วคุณมีแล้วไม่ถูกกับบี้แล้วแล้วคุณชนะถูกแล้วเธอก็พยายามทำให้เป็นวอลท็อกให้ได้แล้วเธอสงสัยหรือเปล่าขายอะไรไม่รู้เลยคือผมไม่เคยเชื่อเลยว่ามีวอลท็อกจริงเพราะว่ามันสอดคล้องกันหมดเลยข้อมูลมันถูกกันหมดเลยแต่ว่าข้อมูลที่ออร์เคิลได้ศูนย์อะผมยังเชื่อของผมจำมันเชื่อใจวาวไงเพราะมันได้ศูนย์แล้วทำไมคุณถึงบอกว่ามูชับบี้ชูเกอร์แฟนออกก่อนตอนนี้อันนี้ต้องขออันนี้พี่ต้องอันนี้ที่พี่ต้องขอโทษอีกทีนึงเรื่องโอราเคิลขึ้นศูนย์เนี่ยเพราะว่าตอนแรกพี่เอาไอ้นั่นไปสลับกันแล้วมันก็ขึ้นสีฟ้าใช่เพราะว่าพี่เขาคิดว่ามันย้ายแล้วเปล่าโลมันย้ายไปแล้วอย่างเงี้ยเขาไม่นับคือผมอะคือผมอะเข้าใจว่าตัวเองอะติดคิดมาตลอดเลยแล้วเข้าใจว่าคุณฟิลอะเป็นโนดาชินะว่าทำไมเราสูงตลอดเลยผมเลยสงสัยตอนที่เราไปอยู่ไปโกะเขาให้แมทมิวทินกับคุณชาบี้นี่คือจบเลยไม่ต้องหัวแล้วเพราะว่าถ้าเกิดคนเราไม่โลเว้นแต่วันแรกอะง่ายเลยไม่แล้วพี่ยังคิดอยู่ว่าถ้าหากว่าในคืนสุดท้ายนี่แล้วยูมิโกะไม่แมทตัวเองเป็นสเน็กชาร์เมอร์นี่คือมันจะต้องยังไงก็นี่คือถ้าฝ่ายแดงชนะเลยใช่ไหมอ๋อพี่บ๊อบใช่ก็คือพี่ก็มาแล้วประหารพี่บ๊อบไม่ยังเป็นต้องประหารก็ได้ไงใช่พี่บ๊อบยังเป็นได้ถ้าเกิดว่าฟ้ามันยังมั่วอยู่อ่ะถ้าพี่อยากช่วยฟ้าแต่มันก็ไม่มันก็เข้ากลางคืนอยู่ดีป่ะยูก็เคยไมค์ก็ฆ่าหนึ่งคนอยู่ดีก็ชนะอยู่ดีป่ะคือแม้จะให้ยูไม่ถูกฆ่าในเช้าวันเนี้ยถ้าเหลือสามคนปุ๊บไมค์ก็ฆ่าสปิทิงถ้าเหลือสามคนอ่ะยังไงมอสก็ไม่ฆ่าแมทอยู่แล้วอ่ะใช่คืออย่างยังไงก็เป็นต่ออยู่พอสมควรคือต้องช่วยชาวบ้านอ่ะจริงถ้าเหลือสามคนมอสไงก็จะช่วยชาวบ้านอยู่แล้วโอ้แต่เสียดายออร์เคิลอ่ะคนสำคัญเลยไม่ควรบ่นผิดแล้วพี่ไม่ควรผิดเพราะถ้ามันได้หนึ่งที่เหมาะกับวาวสมมติพี่ได้ส่วนทุกได้ส่วนทุกคือจนผมไปสงสัยคนตัวแหละว่าเฮ้ยเป็นใช่เหรอวะไม่แต่ที่จริงพี่ก็ว่าฝ่ายฟ้าก็น่าจะได้แล้วนะแบบว่ามีนาก็น่าจะรู้แล้วว่าผมก็สงสัยตัวเองเหมือนกันครับเดมอนเป็นข้อมูลกับสายแดงไงคะมีนาขายข้อมูลกับสีแดงค่ะมีนาขายข้อมูลเนี่ยจับคู่กับวาวกับพี่บีกับไม่ใช่พี่หนูช่วยนะมันหนูปวดทุกรอบไงว่าหนูก็สืบเต็มที่เลยนะคือไม่ไบแอดแบบว่ามีวอลท็อกด้วยนะเห็นป่ะหนูคิดว่ามีฟังกูด้วยคนที่ทำของกันก็ทุกพิธีไงหมิงมีนามาขายให้โดยที่ทุกคนไม่เชื่อเลยฟังกูพิธีไงหมิงคุณฟิลได้ตัวอะไรอ่ะของผมได้เศษครับเศษตัวจริงโอเคใช่เป็นเศษตัวจริงคุณหมีทำไมคุณปกป้องคุณชับบี้นะผมเป็นปกป้องชับบี้เลยแต่ว่าทุกครั้งที่ทุกคนจะไปโหวตชับบี้คุณหมีเอาเรื่องอะไรก็ไม่รู้มาให้โหวตคนอื่นเออผมไม่เคยขัดชับบี้เลย ผ
ผมไม่เคยว่าเอาจะไม่อยู่เลยผมว่าเอาเสก3คนอะออกเลยสักคนหนึ่งแล้วก็แต่ว่ามีเวลาทุกครั้งที่พอยต์ไปที่คุณชับบี้คุณหมีก็จะให้พอยต์ไปที่คนอื่นไม่เคยนะตลอดเลยตลอดเกมเลยเพราะว่าชับบี้ต้องขายตัวเองว่าเป็นเสกตั้งแต่วันแรกแล้วถ้าเกิดว่าเขาเป็นนิวแทนจริงๆถ้าเกิดเขารู้ว่าโลซ้ำอ่ะเขาหมดสละชีวิตตัวเองไม่ใช่แต่ว่าข้อมูลผมอ่ะมันพูฟคุณฟิลไงใช่ผมก็เชื่อเพราะผมก็เลิกถ้าเชื่อแล้วทำไมยังชื่อคุณชับบี้อยู่ผมช่วยชับบี้ตอนไหนวะตอนเลยพยายามจะฆ่าคุณชับบี้ทุกวันเลยเดี๋ยวไปดูย้อนหลังที่ YouTube คุณเป็ดไม่รู้รู้แต่ภาพของคอลัมโบสูงนี่แหละ YouTube พี่คุณเป็ดเกมนานจัดเกมนี้ชอบดูโง่มากเลยอ่ะสองชั่วโมงโอ้โห